بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หรือใดขอชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มีโอกาสไม่เยอะนะครับมาคุยกับพี่น้องแล้วก็แบบบ้านๆเนาะนะฮะบ้านมากนะครับอันนี้มันมีอะไรนะเนี่ยตาสามม้าเหรอฮะโอ้โหนี่เก่ามากนะเนี่ยแบบวินเทจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็อย่าจากกันล้อนะครับผมมีเรื่องที่คุยนะครับก็เดี๋ยวเป็นการตกลงเนาะเราจะคุยกันชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งเต็มๆหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงนะครับหรือมากกว่านั้นก็จะถามตอบแล้วก็วันนี้ทางทีมงานบอกว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการละหมาดผมจะพูดเรื่องละหมาดชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเนาะว่าคุยกันว่าวันนี้ละหมาดของเราเนี่ยเป็นวิถีชีวิตจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ได้วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปละหมาดในชุมชนนี้นะครับเป็นมุซัลลาผมว่ามุสลิมเรานี่นะครับมันมีดีตรงนี้แหละฮะเราอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีที่ละหมาดเราโดนจับมาจากปัตตานีมาอยู่ที่สยามนะครับสิ่งแรกที่มุสลิมปัตตานีขอก็คือที่ละหมาดใช่ครับขอสร้างมัสยิดไม่ว่าจะเป็นที่ถนนตกไม่ว่าจะที่บางกอกน้อยไม่ว่าที่คลองตันบางกะปินะครับมินบุรีหนองจอกเรื่อยไปถ้าสังคมมุสลิมอยู่ตรงไหนต้องมีมัสยิดนะครับเราก็เลยวันนี้ทางทีมงานบอกขอให้พูดเรื่องละหมาดยังไงขอให้พูดเรื่องละหมาดก่อนแล้วก็เรื่องละหมาดนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเอาละครับก็ไม่อารัมภบทเยอะนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หลังจากนั้นก็จะมีการถามตอบกันนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1เลยทำไมต้องละหมาดนะครับทำไมเราต้องละหมาดเอาใหม่นามาสละหมาดอันเดียวกันนะครับสัมบะยังใช่ไหมเมื่อเราอยู่นามาสนะครับแล้วก็ละหมาดอันเดียวกันอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเนี่ยภาษาไทยง่ายๆจริงๆแล้วภาษาอาหรับเนี่ยอัศละแต่ภาษาไทยมันไม่มีคำเทียบอัศละนะเริ่มต้นอาจารย์ดิเรกไปเอาคำว่านามาสภาษาอุรดูนูนมีมอลิฟไซนามาสแล้วก็จากภาษาอุรดูพอมาถึงเมืองไทยเป็นละหมาดง่ายไหมง่ายนะครับก็ง่ายๆสำหรับเขาเรียกลิ้นของพวกเรานะครับทำไมต้องละหมาดครับตั้งคำถามก่อนในกระบวนการของการเป็นลุกลอีหมานทั้งหมด5ประการศอลาห์คือ1ใน5เทียบดูนะถือศีลอดทำกี่วันครับเดือนเดียว29หรือ30ฮัจญ์ล่ะครับเดี๋ยวเอาใหม่ถือศีลอดเนี่ยถ้าใครถือไม่ได้แก่ชราถือไม่ไหวจ่ายฟิดยะแล้วก็ประมาณวันที่4อีก100วันนะประมาณที่4พฤษภาเนาะเราจะถือศีลอดกันละถือศีลอดเดือนนึงฮัจญ์ล่ะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ฟัดดูนะครับและถ้าไม่มีตังค์ไปไหมไม่ต้องไปซะกาตล่ะครับครบรอบปีและก็ครบนิสอบเงื่อนไขก็ประมาณ 5.6 บาทก็ประมาณ103มีเงิน103ครบปีค่อยจ่ายไม่มีไม่ต้องจ่ายไม่ครบไม่ต้องจ่ายถามว่าละหมาดมีเกษียณไหมครับตายอย่างเดียวละหมาดมีเกษียณไหม60แล้วได้เงินจากรัฐบาลแล้วหยุดละหมาดไม่มีแสดงว่าละหมาดลุกลหนึ่งในห้ากับกลายเป็นว่าต้องทำทุกวันยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนอยู่ห้อง ICU มีสติสัมปชัญญะยังต้องละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่ได้สายระยงระยางบิสมิลลาห์ตักบิดละหมาดเลย
อัลลอฮ์ให้ละหมาดเรามาเนี่ยเพื่อขัดเกลาเราให้พ้นจากความชั่วนี่เป้าหมายของการละหมาดใครบอกคนที่สร้างเราทุกคนนะครับอินนัสซอลาตะตันฮาอันินฟาชัยวัลมุงกัรอังกะบูดอายะที่45นะอินนัสซอลาตะแท้จริงละหมาดนั้นตันฮาห้ามอันินฟาชะความลามกวัลมุงกัรและความชั่วทั้งหลายเป้าหมายของการละหมาดคือยับยั้งความชั่วเมื่อยับยั้งความชั่วนั้นหมายรวมว่าเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้เราละหมาดทุกวันวันหนึ่ง5เวลาให้เรายับยั้งความชั่วใครละหมาดไม่ทำความชั่วความชั่วในที่นี้คือบาปใหญ่บาปใหญ่ถ้าคนหนึ่งละหมาดครบ5เวลาแต่เขาแอบไปดื่มเหล้าแสดงว่าเขาได้ภาพละหมาดแต่ไม่ได้วิญญาณละหมาดเดินออกมาจากมัสยิดละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วมาเลือกหวยเบอร์เคยเห็นปะพวกสลบันมันเลือกหวยเบอร์นะลอตเตอรี่แสดงว่าละหมาดไม่ได้ยับยั้งเรื่องการพนันเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้เราละหมาดยับยั้งความชั่วครับง่ายๆเลยตื่นมาซุบฮ์ละหมาดละหมาดเสร็จออกไปทำงานกลางวันละหมาดต่อพอถึงตอนเย็นละหมาดอีกจะกลับบ้านละหมาดอีกพอถึงบ้านมักริบมักริบอิชาละหมาดแสดงว่าเวลาที่เราจะไปทำความชั่วนั้นแทบจะไม่มีฉะนั้นทำไมอัลลอฮ์ให้เราต้องละหมาดเพราะให้เรายับยั้งจากความชั่วนี่คือเป้าหมายมัลลัมยันฮาฮูซอลาตุฮูอานินฟาชานบีบอกใครก็ตามที่การละหมาดไม่ยับยั้งความชั่วของเขาวันมุ่งกัดมุ่งกัดคือความชั่วฟาชาคือความลามกลัมยัสดัดมินัลลอฮ์อิลลาบุอดันอัลลอฮ์จะไม่เพิ่มสิ่งใดเว้นแต่ความห่างไกลเท่านั้นพี่น้องลุกใจร่มๆนะชีวิตที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์จะเอาความจำเริญของชีวิตจากไหนครับง่ายๆนะทุกวันเนี่ยที่ให้เราเนี่ยให้เรามีบารักัตมีความจำเริญแต่อัลลอฮ์งดความเมตตาเราจะเอาความจำเริญจากไหนพี่น้องไปอยู่ห้องแอร์ก็ไม่มีความสุขย้ายบ้านไปอยู่ข้างบ้านอาจารย์มุตตฟาอยู่เป็นสุขเขาไม่สุขจริงป่ะถ้าอัลลอฮ์นบีบอกว่าใครที่สาบานขายของสาบานโดยกล่าวนามอัลลอฮ์วัลลอฮิของสิ่งนี้มาจากญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่ามาจากนู่นน่ะสำเพ็งแต่บอกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่มองหน้าเขาในวันกิยามะห์พี่น้องวันนั้นอัลลอฮ์ไม่มองหน้าจะไปอยู่ไหนฉะนั้นนบีบอกว่าการละหมาดต้องยับยั้งความชั่วถ้าชั่วและยังละหมาดและยังทำความผิดแสดงว่าการละหมาดของเรายังไม่ถึงเป้าหมายนี่คือรากของชีวิตนะพี่น้องไปบริษัทผู้จัดการถามว่าเอ้าทำไมมาช้าเนี่ยรถติดปรากฏว่ารถไม่ติดแต่พี่น้องออกจากบ้านช้าเองโกหกไหมโกหกแล้วเพิ่งละหมาดซุบฮ์มาเห็นยังนบีบอกว่าเราโกหกได้แต่3เรื่อง1ภาวะสงครามโกหกได้มุสลิมมีกี่คนเราโดนจับเป็นเชลยเราบอกว่ามีอยู่ 2,000 ที่แท้ 20,000 โกหกได้ในกอกับในขอเนี่ยเขาโกรธกันเราโกหกให้เขาดีกันได้เราซื้ออะไรเนี่ยเนี่ยน้ำยังมีขายอ่ะที่เนี่ยเนี่ยน้ำซาซีเนี่ยถือมาจะกลับบ้านไปให้ลูกไปเจอบอกอ้าวนี่ในกอเขาฝากมาทั้งที่นายกกับนายขอเนี่ยเขาโกรธกันแต่เราโกหกเพื่อให้เขาดีกันอันนี้อนุญาตโกหกแบบนี้ไม่บาป3โกหกสามีภรรยาโกหกกันเพื่อความพึงพอใจพรุ่งนี้เช้าภรรยาทำอาหารแต่เช้าสามีทานสามีนึกในใจเลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าพูดได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นเตาหลิวเดี๋ยวเตาเหลียวเดี๋ยวหม้อมาไม่ได้แล้วก็บอกอโดยตั้งแต่อยู่กับเธอมานี่เจ๋งสุดอร่อยสุดว่าไปจริงหรอภรรยาถามตักมาให้อีกแล้วก็ไปอ้วกข้างหน้าต่างอยู่โกหกแบบนี้ได้ไหมได้ได้บุญด้วย
โกหกให้ภรรยามีความสุขสามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีลียะรดอให้เกิดความมีความผาสุกไม่เป็นไรเกิดความพอใจไม่เป็นไรฉะนั้นในเบื้องต้นก่อนจะเข้าเนื้อหาอื่นเลยทำไมต้องละหมาดเพราะการละหมาดยับยั้งความชั่วประการต่อมาทำไมละหมาดคือเสาของศาสนาผมเนี่ยดูช่างเขาสร้างมูลที่รพานนะครับเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นรากใช่ไหมเสาเนี่ยลงไปใต้ดินเขาเรียกอะไรเสาเข็มเสาเข็มไม่ใช่ตอหม้อนะเสาเข็มแล้วก็สร้างเสาขึ้นมาหลังจากนั้นค่อยมีฝามีหน้าต่างว่าไปแต่เสามาก่อนนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์มีชายคนหนึ่งมาหานบีไออยู่ชัยอินอาฮับบุอินดัลลอฮ์ฟินอิสลามนะครับรอซูลสิ่งใดที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ในอิสลามพี่น้องสังเกตนะเวลาซอฮาบะห์เจอนบีก็จะถามสำนวนแบบนี้นบีทำยังไงให้เข้าสวรรค์นบีทำอะไรที่อัลลอฮ์รักนะแต่เวลาพวกเราเจอโต๊ะครูนี่ไอ้นุ่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผู้กลมหน่อยเราไม่ค่อยถามมาเข้าตัวเราเรามักถามให้คนอื่นอันนี้ไม่ดีนะถามเราเจอภารกิจต่างๆเราเจออะไรที่อยู่กับตัวแล้วเราถามเพื่อไปปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์กี่พี่น้องถามขอดูอาให้แมวได้ไหมขอได้ปะแมวสัตว์เดรัจฉานไม่สบายขอได้ครับคนต่างสนิกกาเฟตเรายังขอดูอาให้เขาได้เลยยาล้อวัวที่ผูกอยู่แพะที่ผูกอยู่ไม่ค่อยสบายขอร้อยเขาหายแล้วเราก็รักษาทำได้ขอได้นะครับนี่คือวิถีเรามีปัญหาเราถามเหมือนซอฮาบะห์เจอนบีครับอะไรที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดในอิสลามก็ละอัศอลาตุลีวักติฮากะละหมาดในช่วงต้นของเวลาว่ามันตะรอกัศอลาฟะลาดีนะละหูนบีบอกใครทิ้งละหมาดไม่มีศาสนาสำหรับเขาผู้ภาษาบ้านๆใครไม่ละหมาดครบ5เวลาครบไม่ได้ก็ขนาดอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้สวรรค์สร้างเขามาเขายังฝ่าฝืนได้แล้วจะทำธุรกิจกับเราจะไม่ฝ่าฝืนจะไม่โกงเราฉะนั้นคนที่ละหมาดถ้าละหมาดเป็นเสาของศาสนาเนี่ยอย่างอื่นมันมาหมดพอได้เสามันได้หน้าต่างได้หลังคาได้ฝาได้ละหมาดได้อย่างอื่นด้วยพี่น้องจะสังเกตว่าผมไม่เคยเห็นนะครับถ้าพี่น้องเห็นบอกด้วยคนที่ละหมาดนะแล้วทิ้งถือศีลอดคนที่ละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตอันนี้ผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นคนที่ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดเยอะไหมบวชแข็งนะแต่พอให้ละหมาดวิ่งจุกตูดเลยสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเล่าให้ฟังเลยครับกรรมการมัสยิดประชุมกันพออาซานละหมาดบ่ายทุกคนหนีกระเจิดกระเจิงหมดเลยพอละหมาดกันเสร็จปุ๊บมาประชุมกันใหม่มีอิหม่ามทำหน้าที่ละหมาดนบีบอกว่าฟาลาดีนะละหูวามันตารกะศอละใครที่ละทิ้งละหมาดฟาลาดีนะละหูไม่มีศาสนาสำหรับเขาวันนี้ในชุมชนของเราท่านนี่ผมเรียกไม่ถูกชุมชนโรงรถเหรอสละน้อยนะไม่ใช่ลงรถนะชุมชนสละน้อยใครไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ทิ้งละหมาด5เวลาเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นไหมวะลอฮุอะลัมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบารอกัตจะลงที่มุกเก็มของเราแต่ถ้าส่วนใหญ่ทิ้งละหมาดลาดีนะละหูนบีบอกว่าเขาไม่มีศาสนาเขาทิ้งศาสนาฉะนั้นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะวัดว่ามุสลิมเป็นผู้ที่มีความศรัทธามั่นคือดูว่าเขาละหมาดครบ5เวลาไหมนี่นะนี่มะป้าป้ามะมะเนี่ยนะใครมาขอลูกสาวเราเนี่ยไม่ต้องดูเยอะ
ไปสุเหร่าถ้าขวนนี่มาสุเหร่าเนี่ยอ่ะได้แต่ถ้าขวนนี่ไม่มาสุเหร่ามาเฉพาะตอนขอลูกสาวเราเนี่ยสืบก่อนถามพ่อแม่เขาเนี่ยละหมาดไหมลูกเขยไม่ละหมาดเนี่ยจะเอามาทำซากทำไมลูกสะใภ้เราไม่ละหมาดห้าเวลาจะเอามาทำป้าทำไมครับอย่างแรกที่สืบได้เลยดูได้เลยว่ายังไงเรื่องละหมาดก่อนเป็นอันดับแรกนบีบอกว่านี่แหละคือศาสนาวัสลาตัวอิมาดุดดีนการละหมาดคือเสาของศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่นบีอยู่มักกะเนี่ยฮุกกลมละหมาดลงมาแล้วนะครับนบีละหมาดที่มักกะแล้วแต่ยังไม่ได้สมบูรณ์เหมือนตอนที่อยู่มะดีนะห์ประวัติศาสตร์บอกว่านบีละหมาด2รอกาตขณะที่อยู่มักกะนมาดเนี่ยลงมาแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เหมือนกับอยู่ที่มักกะนบีต้องการหล่อหลอมนบีตัวนบีเองและบรรดาซอฮาบะห์ให้รู้จักว่าการละหมาดนั้นคือหัวใจหลักแม้กระทั่งในภาวะสงครามไม่น่าเชื่อนะครับคนที่อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยคือลุยกับศัตรูไม่ควรละหมาดถูกไหมแต่นบีสั่งให้ละหมาดละหมาดในภาวะสงครามละหมาดอีกตอนอีกคนแถวหน้าสยูดแถวหลังต้องยืนพอแถวหลังยืนขึ้นแถวหลังสยูดนี่คือละหมาดในภาวะสงครามเป็นอิบาดะห์เดียวที่ไม่อนุญาตให้ทิ้งเลยยกเว้นกรณีไม่มีสติสัมปชัญญะในกอนอนโรงพยาบาล3คืนอุลามาบอกว่าฟื้นขึ้นมากอดอใช้นะครับแต่ถ้าในกอนอนไป10วันแล้วตื่นหรือ20วันแล้วตื่นเกิน3วันไม่ต้องกอดอใช้นี่ขนาดสลบไป3วันศาสนายังบอกว่าให้กอดอใช้ชดใช้แต่ถ้าเลยจาก3วันอันนี้ศาสนาอนุโลมไม่ต้องชดใช้ฉะนั้นผมเนี่ยไม่เคยเห็นคนละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตแสดงว่าละหมาดคือกลไกหลักอัศลาตุอิมานุดดีนที่เป็นเสาของศาสนาให้สิ่งอื่นขับเคลื่อนด้วยกับการละหมาดประการต่อมาพี่น้องรู้ไหมว่าอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับอิสรอมีรอดจากมักกะมายังมะดีนะห์นบีขี่บุรอกไปกับคืนเดียวนบีขึ้นไปรับนมาดเดี๋ยววันนี้พี่น้องได้ฟังหะดีษเต็มๆซะกาตบวชฮัจญ์ฮุกกลมซอดะเกาะอย่างอื่นอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาให้นบีแต่ละหมาดนบีต้องขึ้นไปรับเองอิบาดะห์เดียวเพราะนบีได้รับการบอกท่าทางจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูนะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาฟารอดัลลอฮุอัซซะวะยันอะลาอุมมะตีคอมซีนะศอลาตุนอิมามบุคอรีบันทึกนะครับอัลลอฮ์กำหนดละหมาดฟัรดูให้กับประชาชาติของฉันคือพวกเราคอมซีนะศอลาตัน50เวลาเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้แปลผิดนะพี่น้องไม่ใช่5เวลานะ50เวลาฟารายะตุบิซาลิกะฮัตตามารัตุอัลันมูซาอะลามูซานบีก็อิสรอมีรอดขึ้นไปรับเสร็จแล้วลงมาผ่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอันนี้อัลลอฮ์ให้นะครับนี่เป็นมุอ์ญิซาตอิมามบุคอรีบันทึกหะดีษนี้ซอฮีฮ์กอละมาฟารดัลลอฮุละกะอะลาอุมมะติกะมุฮัมมัดเอ๋ยมูซาพูดอัลลอฮ์ได้กำหนดฟัรดูอะไรแก่อุมมะของเจ้าล่ะนี่คุยกันนะนบีคุยกันกุนตุนบีมุฮัมมัดบอกว่าฟารดะคอมซีนะศอลาตันอัลลอฮ์ฮุกุมละหมาดฟัรดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง50เวลาเอางี้คุยกันนะถ้าฮุกกลมนี้อยู่ไหวไหมไหวไหมวันกิยามะห์เจอนบีมูซาไปสลามนบีมูซาและขอบคุณด้วยนะ50เวลาแต่ดูนบีอดควรไหมสมียนาวาต้อนะอัลลอฮ์ให้50เวลาเดินลงมาเฉยเลยไม่อ่อแอไม่ยาอัลลอฮ์
ลดหน่อยได้ไหมไม่มีนี่คือความเป็นนบีแล้วยังไงต่อกอละนบีมูซาบอกฟัรญิอิลาร็อบบิกะกลับไปใหม่กลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงอ่ะฟะอินนะอุมมะตะกะลาตุตีกุซาลิกประชาชาติของฉันน่ะประชาชาติของฉันน่ะตัวเบ้อเลยยังทำไม่ไหวประชาชาติของท่านเนี่ยตัวเล็กไม่ไหวแน่กลับไปทูลกับอัลลอฮ์ขอลดหน่อยฟารอยะตุดูสิครับบรรดานบีเขาคุยกันน่ารักนะฮะนบีมุฮัมมัดก็เชื่อก็เลยกลับไปหาอัลลอฮ์พอกลับไปหาอัลลอฮ์นี่นะครับฟาวาดะชัตรอฮาอัลลอฮ์ลดให้ครึ่งหนึ่งลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ25เวลาฟารอยะตุอิลามูซาพอมาหาเดินผ่านนบีมูซานบีมูซาบอกว่ากุนตุวะดอชะฮรอฮานบีมูฮัมหมัดบอกกับนบีมูซาว่านี่นบีมูซาอัลลอฮ์ลดให้ครึ่งหนึ่งแน่โอ้โหอัลลอฮ์ลดให้ครึ่งหนึ่งฟะกอลารอญิร็อบบะกะนบีมูซาบอกมูฮัมหมัดขึ้นไปใหม่ขึ้นไปขอลดใหม่ขึ้นไปขอรถใหม่ฟารอยะตุอิลาฮีนบีมุฮัมมัดก็กลับไปหาอัลลอฮ์อิรญิอิลาร็อบบิกะเสร็จแล้วลงมาใหม่อัลลอฮ์เนี่ยลดให้ครึ่งหนึ่งอีกเท่าไหร่แล้วฮะตะกี้25หรือเท่าไหร่อ่ะ13เวลาอิรญิอิลาร็อบบิกะเดินมาเจอนบีมูซานบีบอกขึ้นไปใหม่นบีมูซาฟะอินนะอุมมะตะกะลาตุตีกุซาลิกอุมมะของท่านไม่มีความสามารถก็จริงฟะรอยะตุฟะกอละฮิยะคอมซุนนบีมูฮัมหมัดขึ้นไปคราวนี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูฮัมหมัด5เวลาวะฮิยะวะฮิยะคอมซูนนะครับวะฮิยะคอมซูนแต่ผลบุญได้50ผลบุญทำไมครับอัลฮัสนาตุบิอัชริอัมซาลิฮาการทำความดี1ได้10ผลบุญบิอัชริอัมซาลิฮาละหมาด1เวลาเท่ากับ10เวลา5เวลาเท่ากับ50เวลาเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับลายุบัดดิลุลกาลุละได้ยะอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมหมัดว่านี่คือ5เวลาที่ฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะถ้าเป็นพ่อค้าบอกคำพูดสุดท้ายแล้วนะอย่าต่ออีกนะฟารอยะตุอิลามูซานบีก็เดินไปแล้วก็ผ่านนบีมูซารอยะร็อบบะกะนบีมูซาบอกมูฮัมหมัดเอ๋ยขึ้นไปทูลกับอัลลอฮ์ขอลดอีกฟากุนตุนบีมุฮัมมัดบอกว่าอิสตะจัยตุมินร็อบบีฉันอายที่จะขึ้นไปอีกแล้วพออ่านทีนี้จบมีพี่น้องบางคนบอกจันนบีน่าจะขึ้นไปอีกสักครั้ง เหลือซูริกับอาซัดพอ2เวลามีพี่น้องถามอาจารย์อีฉันเดินทางเนี่ยซูโบเหลือกี่แล้วก็อัดคะโอ้โหซูโบยังใจจะย่ออีกโอ้ถ้าซูโบย่อนี่มักริบเนี่ย1รอกาตครึ่งนะครับพอลูกัวอยู่นะลูกัวแล้วให้สลามเลยโอ้โหขนาดซูโบจะขอย่อ5เวลานบีบอกอายแล้วไม่ขึ้นแล้วฉะนั้นอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับเองคือการละหมาดนะครับศอลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุศอลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดอ่ะดูนะนบีเนี่ยตักบีดอย่างไรนบีบอกให้ละหมาดเหมือนนบีฉะนั้นการละหมาดเนี่ยมีมัซฮับเดียวคือมัซฮับนบีเข้าใจนะผมนี่อบรมเรื่องละหมาดไม่รู้กี่สิบรุ่นแล้วนะผมก็บอกว่าก่อนจะเรียนนี่นะไอ้ที่ละหมาดมาอย่างไรวางไว้ข้างหลังก่อนไอ้ที่จะเอาวันนี้จะสอนวันนี้คือละหมาดที่นบีที่นบีทำซอลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุซอลลีจงละหมาดเสมือนเห็นนบีละหมาด
อันนี้เงื่อนไขด้วยทีนี้เงื่อนไขเนี่ยศาสนาบอกว่าอัลลอฮ์จะรับอามันการงานของเราต้องมีด้วยกัน3เงื่อนไข1เพื่ออัลลอฮ์2ตรงกับสุนนะห์นบี3จะต้องไม่มีตะกับบทโอ้อวดเข้าใจนะเอาใหม่นะอิบาดะห์ทั้งหมดที่เราทำมาข้อที่1ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์เราเดินไปสุเราถามไปทำไมอัลลอฮ์เดี๋ยวอิหม่ามว่า อิหม่ามว่าไปหน่อยได้บุญไหม ไม่ได้ไม่ได้ไปละหมาดเพราะเกรงใจอิหม่ามวันกิยามะห์ก็ไปเอาสวรรค์กับอิหม่ามอิหม่ามบอกฉันก็ไม่มีฉันก็รอแล่อยู่อิหม่ามไม่มีสวรรค์ให้ฉะนั้นไปสุเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์สองต้องตรงกับที่นบีทำพอเราตักบีรตุนิลาอิหรอมอัลลอฮุอักบัรอัตตะฮิยาตุลิลลาได้ปะไม่ได้อันนี้ไม่ตรงกับนบีและข้อที่3ต้องมีไม่มีตะกับบุตรโอ้อวดฉะนั้นการละหมาดมีความสำคัญกับอิบาดะห์อื่นในกรณีนี้ก็คือนบีต้องขึ้นไปรับเองไม่มีอิบาดะห์ใดแล้วที่นบีต้องขึ้นไปรับเหมือนกับการละหมาดเข้าใจนะประการต่อมาความสำคัญของการละหมาดถ้าละหมาดไม่สมบูรณ์นบีสั่งให้ไปละหมาดใหม่ท่านอบูฮุรอเราะห์บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอลันมัสยิดะไปเข้าไปที่มัสยิดฟะดะคอละรอญุลุนชายคนหนึ่งก็เข้ามาฟะศ็อลลาฟะซัลลัมอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้ให้พอละหมาดเสร็จน่าจะเป็นละหมาดในตุ้นมัสยิดหรือละหมาดอื่นวัลลอฮุอะลัมเสร็จแล้วก็ให้สลามกับนบีฟะรอดดะนบีก็รับสลามฟะกอละแล้วนบีก็กล่าวว่าเอรเยฟาซอลลิฟาอินนะกะลัมตุซอลลิกลับไปละหมาดใหม่ตะกี้นี้ยังไม่ได้ละหมาดบอกกับซอฮาบะห์ที่ละหมาดเสร็จแล้วแล้วมาให้สลามนบีนบีรับสลามแล้วก็บอกว่าเอรเยกลับไปละหมาดใหม่ฟาอินนะกะลัมตุซอลลิตะกี้ยังไม่ได้ละหมาดซุมมาชายคนนี้ก็ทำไมครับฟาอินนะฟารอยะยุซอลลิกะมาซอลลาท่านอบูฮุรอเราะห์น่ะรายงานหะดีษละเอียดมากซอฮาบะห์คนนี้ละหมาดเหมือนกับที่ตะกี้นี่เลยเหมือนเดะเลยพอละหมาดเสร็จฟะกอละมหานบีนบีบอกอิรยะฟะซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิกลับไปละหมาดใหม่ตะกี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์เริ่มเนาะเอาสิเอายังไงซอฮาบะห์ก็คนนี้ก็เลยละหมาดอีกครั้งนึงพอละหมาดเสร็จปั๊บอิรเยฟาซอลิฟะอินนะกะลัมตุซอลิซะลาซันนบีทําเตือนอย่างนี้ถึง3ครั้งซอฮาบะห์บอกวัลละซีบะอะซะกะบิลฮะกีมาอุฮซินุกอยรอฮูรอซูลแปลแบบง่ายๆเลยรอซูลครับผมทําดีที่สุดได้แค่นี้นบีสั่งให้กลับไปละหมาดใหม่ฟะกอละอิซากุมตะอิลาซะลานบีก็เลยบอกว่าเมื่อท่านยืนขึ้นละหมาดฟะยุกับบิรุตักบีรซุมมาอิกรอมาตยัสรอมาอะกะมินันกุรอานแล้วก็อ่านสิ่งที่ง่ายจากสิ่งที่ท่านได้ท่องจำฉะนั้นพี่น้องเกิดได้กุนฮุวัลลอฮ์ต้นเดียวสมมุติแล้วกับที่สองก็กุนฮุวัลลอฮ์เข้าใจนะละหมาดซอไหมซอก็แล้วกับแรกได้กุนฮุวัลลอฮ์แล้วกับที่สองก็กุนฮุวัลลอฮ์อ่ะละหมาดซอไหมซอเพราะอะไรนบีบอกว่ามาตยัสรอมาอะกะมินันกุรอานให้อ่านสิ่งที่ง่ายสำหรับเจ้าฉะนั้นพี่น้องได้กี่ต้นก็เท่านั้นไม่ต้องไปเยอะแต่ถ้าพี่น้องท่องได้เยอะก็ว่าไปมีพี่น้องเล่าให้ฟังมีมัสยิดแห่งหนึ่งปรากฏว่ามัสยิดนี้คนอาซานคนอิกอมะห์คนเป็นอิหม่ามคนเดียวอิหม่ามไม่ได้มาแต่โตเซียปรากฏว่าวันนั้นก็มีกลุ่มยะมาตับลีเขาก็มาประมาณ10คนประมาณ10คนก็เสร็จแล้วมาช่วงไหนไม่มาเขาก็มาช่วงละหมาดอิชาพอดีพอมาละหมาดอิชาพอดีเสร็จโตเซียก็ทำหน้าที่อาซานเสร็จได้เวลาก็ทำหน้าที่อิกอมะห์
ปรากฏว่าพี่น้องกลุ่มยะมาตับลีเขาก็ไม่ขึ้นเป็นอิหม่ามเขาบอกว่าเขาคนเดินทางตัวเซียบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดผมก็ไม่เป็นอิหม่ามเอออ้าวแล้วต้องลงไงพี่น้องยะมาตับลีก็บอกอ้าวผมเดินทางผมเป็นได้ยังไงแชร์เนี่ยละเป็นสุดท้ายเวลาก็เถียงกันไปเวลานานสุดท้ายแชร์ต้องเป็นก็คือตัวเซียเนี่ยต้องเป็นตัวเซียก็ละหมาดรอกาศแรกอ่านฟาติฮะรอกาศที่สองอ่านกุนฮุวัลลอฮ์ลูกัวเงยจากลูกัวลงไปสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดลงไปสุญูดพอสุญูดครั้งที่สอง5นาทีผ่านไปพี่น้องมะมุมข้างหลังกลุ่มยามาตอลิกนึกในใจว่าเราเจอมัสยิดที่ใช่เพราะสุญูดนานชอบสุญูดนานขอดุอาแสดงว่าแชร์คนนี้ถือว่าใช้ได้เวลาผ่านไป10นาทีแชร์ยังไม่เงยแชร์ยังไม่เงยพี่น้องยะมาตับลีกข้างหลังที่10คนที่เป็นมามุมตัดสินใจ1ใน10แงนขึ้นมาดูอิหม่ามไปแล้วอิหม่ามหนีไปแล้วปรากฏว่าไอ้ก็สะกิดว่าไปแล้วอิหม่ามไปแล้วก็หัวเราะกันแล้วเขาก็ละหมาดกันใหม่พอซุบฮ์ตัวเสียก็มาทำหน้าที่อาซานพี่น้องที่มาอาศัยที่มัสยิดจับเลยแชร์เมื่อคืนหนีไปไหนแชร์บอกมึงให้กูเป็นกูบอกแล้วว่ากูไม่เป็นเพราะกูอ่านคุณหัวล้อได้ต้นเดียวแล้วรอบอันที่สองกูจะอ่านอะไร นี่ใช่ไหมความไม่เข้าใจรายงานโดยอิบนุเซเว่นบินอีเลเว่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาก็พูดกันต่อมาต่อๆกันนบีบอกว่ามาแต่ยัสรอมาอากามินันกุรอานสิ่งที่ง่ายสำหรับเราฉะนั้นพี่น้องจำได้กี่ต้นก็อ่านเท่านั้นยกเว้นละหมาดตะราวีอศาสนาเนี่ยอนุญาตให้เราถืออันกุรอานมุสฮับได้แต่ถ้าเวลาอื่นพี่น้องจำได้แค่ไหนแค่นั้นจำได้ต้นเดียวก็อ่านต้นเดียวนะครับแล้วยังไงต่อซุมมาเอร์กาฮัตตาตัตมาอินน่ะพอลูกัวเสร็จแล้วให้นิ่งซุมมาอัลฟาฮัตตาตะติละกออิมันพอเงยขึ้นยืนตรงก็ให้นิ่งซุมมาสยุดฮัตตาตัตมาอินน่ะซายิดันพอสยุดก็ให้นิ่งพี่น้องอิหม่ามชาฟีบอกว่าที่เราบอกว่ามุสลิมในประเทศไทยยึดมัซฮับชาฟี 80% นะนี่ตามที่บรรดาอุลามาเมืองไทยส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์กันอิหม่ามชาฟีบอกว่าเงื่อนไขของการละหมาดเงื่อนไขของการละหมาดต้องสงบนิ่งครับยืนตรงเสร็จนิ่งแล้วค่อยๆลงสยูดนิ่งก่อนค่อยอ่านดุอาจำได้ไหมครับเมื่อ2ปีที่แล้วอินโดนีเซียละหมาดตะรอวียะ23แล้วกัน7นาทีแล้วพี่น้องเห็นมั้ยในวิดีโอโอ้โหจะรีบไปไหนนี่โต๊ะแชร์นี่ไม่ไหวแน่เลยฮะคือนบีบอกแล้วว่าละหมาดอย่าเหมือนไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือดพี่น้องรู้ไหมว่านบีบอกกับบิลาลว่าไงบิลาลอาริยนาบิสละฉันเนี่ยอาซานนะฉันจะพักผ่อนในละหมาดฉะนั้นการละหมาดคือการพักผ่อนหนึ่งนะครับเวลาเกิดอะไรเนี่ยเมฆมารวมตัวกันแล้วก็ดำมืดเลยนะนบีเดินมาที่สุรามาละหมาดนะเหมือนกับที่เห็นว่าในวิดีโอครับซึนามิพอคือเราเนี่ยพอเห็นน้ำลดลงไปเราลงไปดูถูกป่ะคือเราไม่มีความรู้ไงแต่ตอนนี้เรามีความรู้ละพอเราลงไปดูพอน้ำขึ้นมาเป็นคลื่นซึนามิเนี่ยเราก็เสียชีวิตฉะนั้นในอินโดนีเซียที่โดนซึนามิล่าสุดพี่ต้องรู้ไหมว่านบีบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีผู้หญิงมุสลิมะร้องเพลงที่มีดนตรีก็จะเกิดแผ่นดินสู่แผ่นดินไหวแล้วตอนนี้เรามีมุสลิมะร้องเพลงไหมล่ะนะคุณพี่หยาบร้องนาชีดที่มีดนตรีอันเนี้ยฮารอมถ้าไม่มีดนตรีเนี่ยอนุญาตแต่ถ้ามีดนตรีไม่เรียกนาชีดเรียกว่าเพลงทุกวันนี้เนี่ยเรามีมุสลิมะร้องเพลงนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ล่าสุดตอนนี้ผมเป็นคนหนองจอกแล้วเนาะขับไปตลาดหนองจอกก็จะเห็นป้าย
ตั้งแต่วันที่27อะไรจนกระทั่งถึงวันที่1ที่2มันก็มีอยู่วันนึงก็มีมุสลิมคุมฮิญาบไม่ต้องบอกว่าใครนะติดอยู่นะฮะก็จะมีวันนึงที่ทางแถวโลตัสอะไรนั่นน่ะเขาก็จะจ้างมาจ้างมุสลิมมาร้องเพลงเพราะเขามีวงของเขาอยู่เพราะว่าพี่น้องกาเฟรถือว่าไม่ซ้อมอ่ะนะมาอยู่ชุมชนมุสลิมแล้วนะเขาก็ถือว่าไม่ซ้อมเขาก็เลยเอานักร้องผู้หญิงมาร้องนั่นน่ะรอวันกิยามะห์ได้นบีบอกผู้หญิงร้องเพลงคุมฮิญาบร้องเพลงแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบมีเครื่องดนตรีประกอบสุนบีล่าสุดที่อินโดนีเซียเป็นไงครับกำลังเล่นดนตรีอยู่ใช่ไหมเออแล้วก็ร้องวิดวัดกระตุ้งวู้เลยแล้วก็น้ำพาให้เวทีเนี่ยซุดลงไปเลยนี่นะพี่น้องใกล้กิยามะห์เยอะๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยใครไม่ละหมาดนี่ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเวลาจะใกล้ตลาดจะอยู่ใกล้แม่วันหลังมาค่อยมาคุยดีกว่าเนาะแม่จะคลอดลูกมาเป็นนายใช่ป่ะมือถือแม่เนี่ย 5,000 แต่ลูกอ่ะ 30,000 เข้าใจป่ะนบีบอกใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยแม่จะคลอดลูกออกมาแล้วลูกน่ะเป็นนายเราได้หมดทุกอย่างได้ทุกอย่างลูกอนุบาลมีมือถือเพื่อแล้ว 30,000 ของแม่ล่ะ 5,000ที่ผมพูดดารุสลามก็เล่าให้ฟังซื้อให้ลูกเนี่ย 30,000 แต่ของตัวแม่เนี่ยใช้แค่ 5,000 นบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยแม่จะคลอดลูกมาแล้วก็เป็นนายเรามาตีเราเนี่ยอุลามะอธิบายนะมาด่าเรามาทำร้ายเราแสดงว่าลูกเนี่ยเป็นนายเราถูกไหมเดินไปที่ห้างอยากได้เครื่องบินบังคับทำไงดิ้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนักจิตวิทยาฝรั่งบอกว่าให้ดิ้นไปให้ดิ้นไปแล้วก็ยืนอยู่นั่งอยู่แถวนั้นเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขามาเองแล้วเหนื่อยเขามาเองถ้าอย่างนั้นก็เป็นนายเราเป็นนายของเรานี่นบีพูด1,400กว่าปี1,400กว่าปีเด็กจีนนะครับแม่เนี่ยขอตังค์แม่ไม่ให้ต่อยแม่ผมดูในคลิปวิดีโออะเตะด้วยโอ้แล้วเตะแบบเออแบบไม่แบบเหมือนศัตรูเลยอะเฮ้ยนี่เด็กในยุคนี้เหรอฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยแล้วให้ลูกเป็นนายเราเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเลี้ยงลูกให้เป็นลูกเราไม่ใช่ให้เป็นนายเรานะครับอ่ะอันนี้เสริมนิดนึงเนาะเข้าใจนะนบีการละหมาดมีความสำคัญขนาดว่าถ้าละหมาดไม่มีความกุชัวนบีไล่กลับไปละหมาดใหม่วันกิยามะห์พี่น้องฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องละหมาดเราบอกยาอัลลอฮ์อะเกนบาเล็กฉันละหมาดครบไม่มีขาดพอเปิดบัญชีมาเหลืออยู่นิดเดียวเพราะเราละหมาดแบบไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือดต่อมะนีนะคือนิ่งนะครับเราเถียงกันว่าตะเราะวีห์20กับ8นี่เชยมากนะเอาใหม่นะพี่น้องฟังผมให้ดีการละหมาดตะเราะวีห์เป็นเงื่อนไขของการถือศีลอดมั้ยครับเงื่อนไขของการละหมาดคือมีน้ําละหมาดถามนะการถือศีลการละหมาดตะเราะวีห์เป็นเงื่อนไขของการถือศีลอดมั้ยครับไม่ใช่แต่เป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมเพราะกลางวันเราถือศีลอดกลางคืนเราทำอิบาดะห์ถามพี่น้องว่าเราละหมาด20ในระยะเวลาแค่40นาทีหรือครึ่งหรือ1ชั่วโมงแต่ถ้าเราละหมาด2รอกัตเงียบๆกูชั่วแค่2รอกัตครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอันไหนดีกว่าใช่ยังเป้าหมายอัศละอีกนัยยะหนึ่งความหมายของอัศละความหมายของการละหมาดคืออัดดุอาการขอดุอานบีขอดุอาในสุญูดประมาณเท่าไหร่ครับคอมซีนาอายะ50อายะประมาณครึ่งชั่วโมงครับลูกัวนบีประมาณครึ่งชั่วโมงสุญูดนบีประมาณครึ่งชั่วโมงถามว่าทำไมนบีสุญูดนานทำไมนบีต้องยืนละหมาดนาน
ท่านหญิงอาชาบอกว่าเท้านี่ฉีกเลยแล้วท่านหญิงอาชาเคยถามนบีว่านบีจ๋าท่านเนี่ยอัลลอฮ์ลบผิดเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันลบออกหมดเลยทำไมละหมาดนานขนาดนี้นบีตอบกับท่านหญิงอาชาบอกว่าอ้าวโอ้อาชาเอ๋ยเธอจะไม่ให้ฉันเป็นอับดันชากูรอเป็นเบ่าที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่นหรือโอ้โหลองพวกเราอัลลอฮ์ให้ยิบรีมาบอกนี่บังไม่ต้องละหมาดแล้วอัลลอฮ์ยกเว้นพวกเราเป็นไงโอ้โหเลืองล่าเลยแต่นบียิ่งละหมาดเยอะไปอีกเห็นยังฉะนั้นตรงนี้ให้ความสำคัญของการละหมาดฉะนั้นเดือนรอมฎอนเลือกมัสยิดที่เขายืนนานนิดนึงพอสมควรไม่ต้องละหมาดเร็วสองรากาตของพี่น้องเนี่ยแป๊บเดียวไม่มีคุณค่าเพราะอัลลอฮ์จะไม่บันทึกความดีให้ตอมะนีนะอิหม่ามชะฟีบอกว่าตอมะนีนะเคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วมีความกุชั่วนั่นแหละคือการละหมาดที่สมบูรณ์ไม่งั้นนบีคงไม่ไล่ซอฮาบะไปละหมาดใหม่ถึง3ครั้งเข้าใจนะประการต่อมาครับทำไมต้องตีลูกอันนี้อยากพูดมากเนาะตีลูกของเราตอนอายุ10ขวบเนื่องจากลูกไม่ยอมละหมาดอันหะดีษก่อนนะมุรูอัลลาดะกุมบิศอลาพวกท่านทั้งหลายจงใช้ให้ลูกของพวกท่านละหมาดวะฮุมอับนาซะบีซินีนตอนอายุ7ขวบครับที่ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดเขาบอกว่ากฎหมายที่นั่นบอกว่าตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปถึงจะให้เรียนหนังสือ7ขวบต่ำลงมาผิดกฎหมายของฟินแลนด์นะครับเขาไม่ให้เรียนหนังสือให้อยู่กับพ่อแม่เพราะว่าให้เพิ่มรอยหยักของสมองแล้วก็ให้อยู่ผูกพันกับพ่อแม่เด็กไม่ได้ถูกบังคับให้อ่านนะฮะอ่านอะไรต่อมีอะไรเยอะถึงขนาดนั้นแต่ให้เด็กได้เล่นเด็กได้มีจินตนาการนู่นนั่นนี่นั่นสอดคล้องกับหลักการของศาสนาตรงที่ว่า7ขวบให้ละหมาดเพราะให้เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ก่อนอย่าเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ก่อน7ขวบให้ละหมาดนะพี่น้อง7ขวบให้ละหมาดพอละหมาดเสร็จเรียบร้อย7ขวบถึงกี่ปีครับวัดริบูฮุมอะไลฮาวะฮุมอับนาอุซินีนอัชรินและเมื่อ10ขวบไม่ละหมาดให้ตีให้เราตีลูกของเราตอนอายุ10ขวบถ้าเขาไม่ละหมาดแต่อิสลามบอกว่าตีในที่นี้คือตีให้หลาบจำนะไม่ใช่ตีให้เลือดตกยางออกมีซุนนะห์หนึ่งนบีบอกว่าจงแขวนไม้เรียวไว้ที่บ้านเพื่อที่จะให้ลูกๆเกรงกลัวแล้วมีเรื่องเดียวที่นบีสั่งให้ตีก็คือทิ้งละหมาดตอน7ขวบ10ขวบไม่ถือศีลอดยังไม่ให้ตีนะแต่ละหมาดถ้า10ขวบแล้วไม่ละหมาดให้ตีเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาอาเกนบาเล็กเขาจะไม่ละหมาดตอนนั้นอัลลอฮ์จดความดีความชั่วเขาจะติดนิสัยไม่ละหมาดพี่น้องอย่าคิดว่าเด็กเขาไม่รับรู้นะครับปลูกเขามาเลยตั้งแต่7ขวบจะพาไปสุเราพาไปมุศัลลาพาไปแล้วก็ให้ยืนละหมาดกับเราให้เขาละหมาดแล้วก็ให้มีความคิดว่าเวลาไปไหนเราไปเที่ยวใช่ไหมปั๊มเนี่ยอ่ะดูนะล่าสุดผมไปเชียงใหม่ไปกัน2คันทั้งหมด4คนพอถึงปั๊มปุ๊บได้เวลาละหมาดอาซัดละหมาดซูรีไม่ทันไปอาซัดเอาซูรีกับอาซัดรวมกันอย่างละสองปูเสือละหมาดที่ปั๊มน้ำมันซึ่งปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีที่กินอาหารถูกไหมฮะตรงนั้นแหละคือที่ละหมาดกาเฟ่เขาก็ยืนเขาปกติเขารู้ว่ามุสลิมละหมาดอัลอัรดุกุลโลฮามัสยิดุนแผ่นดินทั้งหมดสุยู่ได้หมดยกเว้นอัลฮัมมามวันมักบะรอยกเว้นห้องน้ำกับกูโบสที่ไม่มีลูกพวกสุยู่ห้องน้ำละหมาดไม่ได้กูโบสละหมาดยานาซาได้อย่างเดียวเพราะไม่มีลูกพวกไม่มีสุยู่เห็นยังเราละหมาดได้เดี๋ยวนี้ห้างทั้งหมดมีห้องละหมาดหมดเอาพี่น้องไปดูสิที่ไหนไม่มีเดอะมอลล์จากเล็กๆทำใหม่แล้วใช่ไหมเดอะมอลล์บางกะปิศูนย์เศรษฐกิจก็มีเนี่ยมาบุญคลองนี่ก็มีรถไฟอ่ะสวนรถไฟอ่ะยังมีที่ละหมาดเลย
อ้าวถ้าไม่มีเราก็ยังละหมาดได้ฉะนั้นเรื่องการละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์เดียวที่ไม่ติดเงื่อนไขของสถานที่ยกเว้นห้องน้ำกับกุโบสถ์ไม่ต้องนอกนั้นไม่ติดกับสถานที่พี่น้องพาลูกไปเที่ยวทะเลพาลูกก็ได้เวลาก็ละหมาดปูเสื่อละหมาดเขาจะได้มีความซึมซับว่าเวลาไปไหนเขาทิ้งละหมาดไม่ได้แล้วเวลาโตมาวันที่เขาไปเที่ยวเองพี่น้องรู้ไหมว่าเขาละหมาดไหมมี Facebook ใครไม่รู้เห็นเด็กละหมาดที่ลานอะไรนะที่เล่นของเล่นประมาณอายุ10ขวบแต่ยืนละหมาดอยู่ข้างๆไออะไรเลื่อนอะอะไรลื่นอะบันไดลื่นอะไรนั่นแหละไปละหมาดข้างๆนั่นแหละไปละหมาดอยู่ข้างๆพี่น้องคนหนึ่งก็ถ่ายมาแล้วก็ลงเฟซเด็กอายุ10ขวบได้เวลาละหมาดนี่แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยได้ปลูกฝังมาตั้งแต่7ขวบแล้วพี่น้องบอกว่าลูกดื้อเดี๋ยวก่อนเอาจริงๆเนี่ยนบีบอกกุลลูเมาลูดินยูละดุนอลันฟิตรอเด็กเกิดมาเนี่ยบริสุทธิ์ฟาอับบาวาหุพ่อและแม่ฟังให้ดีนะอันนี้เราไม่ต้องไปโทษใครนะฟาอับบาวาหุนบีบอกว่าทั้งพ่อและแม่อยู่ฮาวิดานิฮีเอายูมัดยิซานิฮีทั้งพ่อทั้งแม่ทำให้ลูกของเรามีพฤติกรรมเหมือนยิวก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกบูชาไฟก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนคริสเตียนก็ได้ก็สิ้นปีพี่น้องพาลูกไปเคาดาวอ่ะใครอ่ะใครปลูกฝังลูกเราพอลอยกระทงพี่น้องก็พาลูกไปลอยกระทงแล้วบอกลูกว่าก่อนลอยให้ศอลาวาตนบีเอามีแล้วนะพี่น้องโทรมาถามผมก่อนลอยกระทงศอลาวาตนบีโอ้ถ้าอย่างนั้นสงการนี่จะบิสมิลลาห์ไหมอาจารย์นาเซเนี่ยเล่าให้ฟังขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยจะไปสุราก็ปรากฏว่าช่วงนั้นก็สงการเขาจะสาดอาจารย์นาเซบอกเดี๋ยวผมเป็นมุสลิมไอ้คนสาดบอกอัลลอฮ์บังผมก็มุสลิมขึ้นต้นเนี่ยอัลลอฮ์ก่อนเลยนะอัลลอฮ์บังผมนี่ไงเขาเล่น3วันนะ13 14 15แขกเราอะนะ12 13 14 15 16ไม่เลิกใครอะสุรบางมัสยิดบางมัสยิดยังมีการเอื้อให้น้ำไปต่อสายยางไปสาสงการอิหม่ามกรรมการมัสยิดรับเละเลยอย่างนี้ตัวเดียวเรื่องเดียวเอาสอละพี่น้องไม่เชื่อได้ไงเพราะนี่คือวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาบอกไว้นะครับตีลูกนะครับตอนอายุ10ขวบถ้าเขาไม่ละหมาดผมไปพูดที่สันติชนหลายปีก่อนลงมาเสร็จพูดเรื่องพ่อแม่ลูกพอลงมามุสลิมก็บอกว่าอาจารย์ลูกอีฉัน30ปีแล้วไม่ละหมาดทำยังไงผมบอกก้านคอบอกก็10ขวบไม่ละหมาดนบีให้ตีแล้ว30ขวบนี่มันต้องกั้นคอสิเสร็จแล้วผมก็ยิ้มๆท่านแล้วผมบอกนี้อ่ะนี่ใจร่มๆนะตอน7ขวบนี่สอนละหมาดมั้ยบอกลูกอุ๊ยแกจะร้องไห้ผมตายเลยใจไปอยู่ตะตุ่มบอกอาจารย์นี้เนี่ยเพิ่งมาอเกนบาเล็กช่วงหลังนี่เองเนี่ยแหละฟังครูแอร์ฟังนู่นฟังนี่เพิ่งมาเปลี่ยนตะก่อนสามีอีฉันกับฉันก็บะละตูใช่ปะบะละตูนี่เข้าใจนะคือเหมือนกันไม่ละหมาดเหมือนกันตอนนี้มาเข้าใจแล้วเปลี่ยนก็เลยนึกถึงลูกนี่ไงอ้าวไม่ว่ากันเราก็ให้กำลังใจกันไปแต่วันนี้เราเนี่ยมีลูกมีหลานโดยเฉพาะหลานย่อไปละหมาดพาไปนบีพาฮาซันฮุเซนไปอุ้มด้วยนะครับในขณะละหมาดอุ้มด้วยนะขณะละหมาดถ้าพี่น้องไปอาหรับเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นบรรยากาศนี้เขาก็จะมีเป้มากอะไรมากเขาก็อุ้มนี่เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะประการสุดท้ายก่อนที่จะให้พี่น้องได้ถามรู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่พี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์จะสอบคือละหมาดครับอัลลอฮ์ไม่ได้ถามนะลงรถเนี่ยสร้างมาเท่าไหร่มีอพาร์ตเมนต์กี่หลังมีรถราคาอัลลอฮ์ไม่ถามยังยัง
ไอ้นาสลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนเอาใหม่เอาใหม่มาลากะขวาซ้ายบันทึกมาละหมาดของเราเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับฮะอายุเท่าไหร่ไม่รู้มุสลิมมีรอบเดือนเมื่อไหร่บันทึกผู้ชายฝันเปียกเมื่อไหร่บันทึกอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะแต่มุสลิมมีรอบเดือนตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้นะนั่นแหละถ้าทิ้งละหมาดข้างซ้ายบันทึกผู้ชายนอนฝันแล้วเปียกนอนฝันเปียกนั่นแหละแล้วก็บันทึกอย่าโกหกกันนะที่นั่งอยู่รวมทั้งข้างหลังรวมทั้งผมด้วยใครอาเกนบาเล็กแล้วละหมาดครบเลยครับผมก็ไม่ยกนะผมก็ไม่ยกจริงๆครับบางคนอาเกนบาเล็กตอนอายุ50ใช่ไหม60 70เพิ่งอาเกนบาเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัลลอฮ์รับการเตาบ้านจนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างแหละแต่ประเด็นก็คือวันนี้เราไปละหมาดคุณนะมังฟารีดหรือคุณฟารีดนี่แหละครับฮะฟิดเหรอไม่ใช่ฟารีดเหรอฟารีดนะครับฟารีดนั่นแหละอายุ45เองนะครับวัยกลางคนนะวัยผู้ใหญ่วัยกำลังทำงานวัยกำลังสติปัญญากำลังเฉียบแหลมพ่อนบีได้รับวะฮีตอนอายุ40นี่เพิ่งทำงานถ้าพูดแบบอายุเท่านบีเพิ่งทำงานได้5ปีอัลลอฮ์เรียกแล้วเราอย่าประมาทนะครับแล้วไปสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราคือเรื่องนมาดแล้วมาลาอิกะห์บันทึกเราเนี่ยตั้งแต่เราบรรลุศาสนภาวะเนี่ยเอายังไงสิตอนนี้ฟังหะดีษก่อนอินนาอวะลามายูฮาซะบูบิฮิลอับดุยาวมัลกิยามะติมินอามาลิฮิอัลลอฮ์จะสอบสวนเราเรื่องแรกหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะจากอามันต่างๆจากอามันต่างๆก็คือซอลาตุฮูคือการละหมาดฟะอินซอลาฮัตฟะกอดอัฟละฮะวะอันญะฮะถ้าละหมาดดีประสบความสำเร็จเราได้รับชัยชนะวะอินฟะซะดัตฟะกอดคอบะวะคอซินะวะคอซิรอและถ้าเราละหมาดบกพร่องก็จะมีความขาดทุนฟะอินตะกอซอมินฟารีดอติฮิชัยอุนแต่ถ้ากรณีที่เราบกพร่องในเรื่องละหมาดฟัดดูพี่น้องฟังให้ดีกอละร็อบบุอัซวะญันอัลลอฮ์ทรงตรัสกับมลาอิกะห์ว่าอุนซุรูฮัลลิอับดีมินตะตาวูอินไปดูซิว่าบ่าวของฉันเนี่ยมีละหมาดซุนนะห์มั้ยฟายุกัมมะละบิฮามันตะกอซอมินัลฟารีดอแล้วก็ละหมาดซุนนะห์เนี่ยจะทำให้ละหมาดฟัรดูนั้นเกิดความสมบูรณ์ซุมมายะกูนุซาอิลุอามาลิฮิอะลาซาลิกแล้วอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเขาในเรื่องอื่นๆหลังจากนี้แต่เรื่องแรกเรื่องละหมาดประเด็นก็คือว่าวันนี้อายุ50เพิ่งมาเตาบะห์ละหมาดครบ5เวลาแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่อาเกนมาเล็กสมมติอายุตั้งแต่15มาถึง50เนี่ยทิ้งละหมาดเท่าไหร่ทำไงครับพี่น้องเตาบะห์ตัวเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาข้อที่2ต้องเลิกต้องไม่ทิ้งละหมาดอีกต่อไปนะต้องไม่หวนกลับไปทำละหมาดอีกแล้วหลังจากนี้เราต้องละหมาดให้ครบ5เวลา3ข้อต้องไม่หวนกลับไปทิ้งละหมาดอีก2ต้องละหมาดครบ5เวลาตั้งแต่วันที่เราเตาบะห์และข้อที่3เสียใจในสิ่งที่ผ่านมาหลังจากนั้นนบีบอกว่าให้เราละหมาดซุนนะห์เยอะๆเพื่อการละหมาดซุนนะห์เนี่ยมันจะทำให้การละหมาดฟัรดูที่ผ่านมาในอดีตนั้นเกิดความสมบูรณ์ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดูฮาละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดอาซานระหว่างอาซานกับอีกอมะละหมาดอะไรล่ะละหมาดตะฮัจญุดนะดูฮาละหมาดอะไรอีกครับละหมาดตะฮิตุลมัสยิดที่เป็นละหมาดซุนนะห์ทั้งหมดพี่น้องเก็บให้เยอะๆเพื่อให้มันหนักในตาช่างในวันกิยามะห์ที่สำคัญคือไม่มีสิ่งไหนก่อนที่เราจะถูกสอบสวนยกเว้นเรื่องนมาดวันนี้เราผ่านนะที่นั่งมาผมเชื่อกลับไปสอนบอกลูกบอกหลานบอกพี่บอกน้องบอกภรรยาบอกสามีว่าต่อไปนี้อย่าทิ้งละหมาดวันนี้45เขาไปแล้ว
นี่เรา4 50 60อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ยังให้เรามีชีวิตอยู่มากกว่าเขาเรายังได้มีโอกาสได้เตาบะห์ได้ทำคนที่เสียชีวิตไปเราไปละหมาดเราไปยกมัสยิดเราไปอาบน้ำมัสยิดให้สะท้อนถึงเราว่าถ้าวันนี้เขาไปเรากำลังจะตามเขาไปนะอัลเลาะห์ให้โอกาสเขาแค่นั้นนะครับแต่เรายังมีโอกาสอย่าทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วก็การละหมาดนี่แหละจะทำให้เรามีความดีอื่นๆหลังจากนั้นแต่เมื่อทิ้งละหมาดอย่างเดียวอย่างอื่นที่กล่าวมาข้างต้นอย่างอื่นก็พลอยเสียหายไปด้วยใช่ไหมเราเจอคนที่ถือศีลอดอย่างเข้มแข็งแต่เขาไม่เคยละหมาด5เวลาเราเจอคนที่จ่ายซะกาตแต่คนจ่ายซะกาตเหล่านั้นไม่ละหมาด5เวลามีแต่เราไม่เคยเจอคนที่ละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตคนที่ละหมาดแล้วถือทิ้งแล้วก็ไม่ถือศีลอดไม่เคยเจอคนที่ละหมาดแล้วซอดาเกาะห์คนซอดาเกาะห์มือเบาขอโทษเค้าเรียกอ่ะมือเบาหรือมือหนักในเรื่องการซอดาเกาะห์แต่ไม่ละหมาดเยอะเป็นคนชอบทำบุญแต่ไม่ยอมละหมาดเยอะไหมถ้าทำซอดาเกาะห์เป็นซุนนะห์แต่ละหมาดฟัรดูเป็นวาญิบพี่น้องทิ้งวาญิบแล้วก็ทำซุนนะห์อย่างเดียวหรือไม่พ้นนะครับถ้าพี่น้องละหมาดฟัรดูแล้วไม่ละหมาดซุนนะห์ไม่เป็นไรเพราะฟัรดูคือของหลักถือศีลอดฟัรดูในเดือนรอมฎอนไม่ถือศีลอดจันทร์พุธหัสอันนี้ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าถือมันก็ทำให้ตาช่างของเราหนักแต่เรื่องที่เป็นวาญิบเป็นฟัรดูอีนของเราต้องรักษามันมี2นัยยะนะครับฟัรดูอีนกับฟัรดูกิฟายะห์ฮักกุลลอฮ์ฮักกุลอาดัมเราทิ้งละหมาดระหว่างเรากับอัลเลาะห์ถ้าเราไปทำร้ายคนอื่นระหว่างเรากับพี่น้องของเราเตาบะห์กับอัลเลาะห์ไม่พ้นเพราะต้องขอมาอัฟพี่น้องเราก่อนฉะนั้นวันอีดเขามาขอมาอัฟถามด้วยเรื่องอะไรที่ขอมาอัฟเนี่ยเรื่องอะไรอ๋อวันนั้นจักรยานหน้าบ้านหายที่มือฉันเองก็บอกด้วยสิมันจะได้เนียดให้แล้วไม่ใช่ไปขอมาอัพอย่างเดียวแล้วจักรยานไม่คืนนะจักรยานต้องไปคืนเขาถ้าไปขายทิ้งก็ต้องตีราคามาคืนเขายกเว้นเจ้าของทรัพย์เขาฮาลาลให้นั่นคือไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ฮาลาลแล้วไม่ขอมาอัพนู่นกิยามัตอัลลอฮ์จะเรียกคืนเนี่ยหนักแต่ก่อนให้คำถามก่อนจะให้พี่น้องถามนกในวันกิยามะห์ฟ้องร้องทุกข์กับอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ฉันบินอยู่ดีๆไม่รู้ใครยิงฉันเพื่อเป็นเป้าไม่ใช่ยิงเพื่อมากินด้วยนะยาอัลเลาะห์ช่วยหาคนยิงฉันหน่อยโอ้โหพี่น้องนั่นคือมนุษย์ที่อาธรรมต่อสัตว์จริงป่ะนบีเคยบอกว่าลงนรกกับพ่อแมวขึ้นสวรรค์กับพ่อแมวมุสลิมคนหนึ่งในอดีตนะครับขังภรรยาเอ้ยขังแมวไว้พอดีพี่น้องถามเรื่องแมวพอดีขังแมวไว้ตัวเองก็ไม่ให้อาหารแล้วไม่ยอมให้แมวเนี่ยไปหาอาหารนบีบอกว่าฮิยาฟินนาสนางลงนรกอีกคนหนึ่งเลี้ยงแมวไว้ให้อาหารกินหรือไม่ก็พาให้มันไปหาอาหารเองนบีบอกว่าฮิยานางนั้นฟินยันนะนางได้เข้าสวรรค์ชายคนหนึ่งเข้าสวรรค์เพราะตักน้ำให้สุนัขดื่มฉะนั้นขอดุอาให้สัตว์เดรัจฉานจึงไม่มีปัญหาขอได้เนาะแล้วก็เราอะไรที่เป็นความดีนะวันนี้นะผมเนี่ยไปละหมาดกับให้กับบังฟาริดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำความดีน้อยไปหน่อยไหมช่วงหลังเนี่ยสังเกตใครเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ผมจะมีเรื่องถามตอบเรื่องหะดีษเรื่องอะไรให้เยอะที่สุดเพราะเวลาผมตายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ตายนะคนไปกดไลค์คนไปกดแชร์ผมก็ยังได้ผลบุญในกุโบสอะไรก็ได้ที่มันเป็นซอดาเกาะห์ญะรียะห์มากที่สุดเข้าใจยังนี่คือเงินเดือนที่เป็นโบนัสหรือเป็นเน็ตบำนาญตราบจนวันกิยามะห์พี่น้องสอนให้คนหนึ่งละหมาดเป็นเขาละหมาดเป็นเขาละหมาดได้ทุกครั้งที่เขาละหมาดได้ผลบุญก็ถึงเราอะไรก็ตามที่มันเป็นญาริยะพี่น้องพยายามทำไม่ได้เชื่อผมนะก็นบีพูดอย่างนั้นซอดาเกาะ
เนี่ยเด็กนักเรียนจะไปเรียนพี่น้องช่วยค่าน้ำมันค่าเครื่องบินนะฮะค่าอาหารค่าที่พักค่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปเรียนหนังสือทุกครั้งที่เขาอ่านหนังสือทุกครั้งที่เขาได้เวลาเขาก็ละหมาดทุกครั้งที่เขาทำความดีพี่น้องที่ช่วยเหลือได้หมดประมาณนั้นมีโอกาสอยู่เนาะอะไรที่เป็นความดีอะไรที่มันเป็นฟิตนะพี่น้องหลีกเลยใครแชร์อะไรมาล่าสุดจดหมายลูกโซ่นะโอ้ดัดยานจะขึ้นมาอยู่ใต้ทะเลเลยอันนี้ม่วนนิ่มมากนะต้องแชร์20คนถ้าไม่แชร์นี่ชีวิตจะอับเฉาอัลลอฮ์เนี่ยเราอยู่กันแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับพี่น้องเก็บอะไรเยอะๆอะไรที่ไม่ดีเอาออกดีลิทไปเลยอะไรที่มันแบบมันทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรทำให้เราเนี่ยลดผลบุญพี่น้องอย่าแชร์อย่ากดไลค์แต่อะไรที่มันเป็นความดีพี่น้องส่งเสริมแล้วก็ส่งต่อนะครับอ่ะพี่น้องท่านใดจะถามสดก็ได้หรือเขียนก็ได้นะถามแบบแห้งก็เขียนมาถามแบบสดก็นี่เลยเนี่ยไม่ลอยใช่ครับครับตอนนี้มีพี่น้องที่ติดตามทางไลฟ์สดนะครับสองนะเชิญครับเชิญก็มีคำถามมาด้วยนะครับครับทักทายกันก่อนนะครับมีตั้งแต่อันนี้ผมขอน้ำแข็งเปล่าใหม่นะละลายหมดครับบังลิฟครับบังลิฟมีจากทุ่งคู่นะครับติดตามมาฟังวันที่51ครับมีจากอีกกำไมครับมีจากใกล้ๆนี้ก็มีนะครับวันที่66ไม่พี่น้องที่นี่ถามได้ด้วยนะฮะใช่ครับถามไม่ให้เป็นคำถามก่อนนะครับที่พูดนี่คือหมายถึงว่าแต่ว่ามีคำถามจากและสดมาสองคำถามได้จ้ะได้ครับครับอีกคำถามนึงอีกท่านเนี่ยมีสองคำถามครับเขาถามมานะฮะน่าจะโดนระยานะครับครับสมานฝากถามด้วยค่ะคำถามที่หนึ่งกรณีที่เราละหมาดมักริบเสร็จแล้วเรารู้ตัวว่าเราไม่สบายมากจึงทานยาแก้ไข้แล้วนอนครับแต่เราคิดว่าเข้าเวลาอีชาคงตื่นไม่ทันคือหลับเลยเนี่ยนะครับแล้วละหมาดรวมมักริบกับอีชาได้หรือไม่ครับอ๋ออันนี้คำถามแรกอันนี้คำถามดีเนาะอ่ะแล้วใจโล่งๆก่อนนะการเดินทางไกลเนี่ยศาสนาอนุญาตให้ย่อและก็รวมย่อด้วยรวมด้วยแต่ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางศาสนาอนุญาตให้รวมแต่ไม่ต้องย่อภาพออกนะผมนักศึกษาบอกนักศึกษาเข้าห้องสอบอันนี้พี่น้องโทรมาถามจริงๆนะครับบอกว่าอาจารย์ผมเข้าห้องสอบเนี่ยมันเลิกเนี่ยเลยอาซัดไปเลิกมักริบเลยครับโอ้ยจะสักครั้งนะครับเลิกมักริบเลยถามว่าผมจะละหมาดซุรีกับอัสรีรวมกันได้ไหมคำตอบคือได้ละหมาดซุรี4รากัตเอาอัสรมารวมอีก4รากัตแล้วก็ละหมาดแล้วเข้าห้องสอบพอออกมามักริบก็เข้าเวลาละหมาดมักริบแต่ถ้าออกมาก่อนเวลามักริบไม่ต้องละหมาดอัสรแล้วเพราะเราละหมาดไปแล้วนี่ศาสนาอนุญาตให้รวมได้แต่ไม่ต้องย่อเพราะนบีเคยรวมที่มะดีนะห์โดยไม่มีเหตุผลสาย2เนี่ยรถเมล์สาย2เนี่ยขับจากตลาดนะฮะคลองตลาดปากคลองตลาดเขามาแฮปปี้แลนด์ใช่ไหมพี่น้องเคยถามเพราะเขาขับรถเมล์เขาบอกอาจารย์ผมเนี่ยละหมาดบ่ายเนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยเสร็จปั๊บมาถึงเนี่ยมักริบทำไงบอกบังไม่ยากบังก็ละหมาดซุรี4เอาอาซัดมารวมอีก4แล้วก็ขับรถมาถึงนี่มักริบแฮปปี้แลนด์ใช่ไหมก็ละหมาดมักริบต่อได้แต่ถ้าเราจอดข้างทางแล้วเราละหมาดทำได้ก็เอา นะในอังกฤษก็มีนะฮะแล้วโดนฟ้องด้วยฝรั่งนี่เขาดูนะฮะเป็นคนปากีขับรถเมล์ในอังกฤษได้เวลาละหมาดบ่ายจอดรถลงละหมาดบ่ายเสร็จแล้วผู้โดยสารฟ้องศาลฟ้องอะไรครับฟ้องบริษัทคนบริษัทรถเมล์สุดท้ายศาลบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคนขับเพราะบริษัทไม่มีเงื่อนไขว่าต้องหยุดในระหว่างการขับชนะอีกดูการงานของอัลลอฮ์ร่วมได้ฉะนั้นพี่น้องถามบอกว่าตัวเองไม่สบายต้องกินยาแล้วมันไม่ตื่นไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าตื่นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าคิดว่าไม่ตื่นยาวเลยถึงซุบฮ์อันนี้ละหมาดมักริบรวมกับอิชะ4แล้วก็หลับเลยเหมือนคนป่วยแหละครับ
พี่น้องที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพี่น้องรวมละหมาดได้นะแต่พี่น้องไม่ต้องย่อยกเว้นว่าพี่น้องไปอยู่ที่นี่ไปอยู่นู่นน่ะโรงพยาบาลสมุทรปราการนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าอยากย่อพี่น้องก็ไปสุวรรณภูมินะขับรถจากเนี่ยไปนะสุวรรณภูมิไประหว่างสุรี2อาสา2แล้วก็กลับ ไปส่งคนทำอุมเราะห์ที่สุวรรณภูมิเนี่ยเราย่อได้นั่นน่ะต่างจังหวัดแต่นะนั่นน่ะต่างจังหวัดนะครับอ่ะต่อครับครับคำถามที่2กรณีที่มุสลิมมีประจำเดือนห้ามเข้ามัสยิดอยากทราบขอบเขตของมัสยิดว่าถ้าชั้นบนเป็นมัสยิดแต่ชั้นล่างเป็นอาคารเอกประสงค์ใช้ทำการสอนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาจะรวมอยู่ในขอบเขตของมัสยิดด้วยหรือไม่ครับคืองี้มัสยิดเนี่ยเขามีบริเวณหรือว่าการเนี่ยนี่ต่างกันเอาไงดีเอางี้เสาสีส้มเนี่ยคือตัวมัสยิดเนี่ยเป็นมัสยิดฉะนั้นถ้าเข้ามาเลยเสาสีส้มเนี่ยก็มีสุนนะให้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแต่ที่พี่น้องนั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกบริเวณมัสยิดตรงเนี้ยคนที่มีรอบเดือนเนี่ยนั่งได้แต่พอเขตที่เขากำหนดว่าเป็นมัสยิดคนที่มีรอบเดือนมานั่งไม่ได้พำนักไม่ได้นอนไม่ได้เดินผ่านได้เดินมาปิดพัดลมแล้วเดินออกได้มาหยิบของแล้วเดินออกได้แต่นั่งพำนักอันนี้ไม่ได้เข้าใจนะฉะนั้นมัสยิดที่ผู้ถามมาเนี่ยต้องถามกับโต๊ะเซียว่าตรงไหนที่เป็นบริเวณมัสยิดตรงไหนเป็นที่อเนกประสงค์ถ้าข้างล่างเขาบอกว่าเป็นที่อเนกประสงค์อันนั้นนั่งได้เลยแต่ข้างบนที่เป็นมัสยิดบริเวณที่เขาขีดว่าเป็นมัสยิดเนี่ยอันเนี้ยห้ามเข้านะครับแล้วก็รอครับมีอีกหนึ่งคำถามจากเรานะครับน่าจะเป็นชื่อย่าธนบุรีนะครับครับย่านธนฮะครับอิหม่ามทำงานธนาคารมะมูมละหมาดตามได้หรือไม่เขามีวงเล็บมาได้แบบชัดๆนะครับเอาใหม่พี่น้องใจล่มๆธนาคารเนี่ยมุสลิมทำได้ไหมก่อนทำได้ปะฮะได้ปะมีพี่น้องถามเป็นยามธนาคารได้ปะอ้าวเป็นพนักงานธนาคารได้ไหมเขาเอาดอกเบี้ยมาให้เราพนักงานธนาคารเอาดอกเบี้ยมาให้ประการต่อมาพนักงานธนาคารนี่สองเด้งนะหนึ่งก็คือจดด้วยเป็นพยานด้วยแล้วก็รับเงินเดือนเป็นดอกเบี้ยด้วยโอ้นี่หลายเด้งเลยอันนี้เราทำงานธนาคารไม่ได้ที่มีดอกเบี้ยทีนี้อิหม่ามเนี่ยเป็นอิหม่ามนะทำงานธนาคารประการแรกเริ่มเลยเรื่องของอิหม่ามทำสิ่งฮารอมอิหม่ามทำสิ่งฮารอมระหว่างอิหม่ามกับอัลลอฮ์แต่อิหม่ามมานำละหมาดการตามอิหม่ามที่ทำความผิดถือว่าการตามซออิหม่ามเดียวที่ตามไม่ได้เลยคืออิหม่ามที่ทำชิริกเชคมินบัตบอกฟัตวาจบอิหม่ามที่ทำชิริกนี่ตามไม่ได้ไม่ได้ตามได้อย่างเดียวต้องขอปลดด้วยเห็นไหมแต่ถ้าอิหม่ามเนี่ยซื้อหวยเอาขายยาม้ายาบ้าอ่ะถ้าเขานำละหมาดอันนี้ถามว่าตามได้ไหมตามได้แต่ควรทำยังไงครับสับบุรุษต้องไปบอกกับกรรมการให้ปลดอิหม่ามเถอะระดับว่าอิหม่ามขายยาม้ายาบ้าเนี่ยไม่ใช่ไปปลดอย่างเดียวนะพาอิหม่ามเข้าคุกเชิญอิหม่ามไปบำเพ็ญศีลในคุกเยาวชนเนี่ยได้รับความหายนะจากอิหม่ามเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่แต่ถามว่าฮุกกลมนำละหมาดอ๋อเขานำละหมาดซอเพราะระหว่างที่เขาผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์แยกประเด็นนะมีพี่น้องถามบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยผู้ชายใส่ทองคำละหมาดซ้อมไหมซ้อมไม่ซ้อถามเรื่องซ้อใช่ไหมทองคำเนี่ยไม่ใช่นายิสละหมาดเนี่ยใช้ได้แต่ผลบุญได้ไหมล่ะเพราะผู้ชายที่ใส่ทองคำอัลลอฮ์สาบแช่ง24ชั่วโมงจนกว่าจะถอดอ่ะหนักไหมล่ะเอองั้นเวลาฟิกเนี่ยเวลาถามเรื่องนี้ตอบประเด็นนี้ว่าอิหม่ามนำละหมาดนี่ได้ยังนำละหมาดได้ยังพอลุ้นแต่ควรมาเป็นอิหม่ามไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องคุยกันครับโอเคครับเขียนแล้วก็รอไปเลยนะครับอันนี้คำถามจากเฟซบุ๊กนะครับหมดแล้วอ่ะหมดเคยมีคำถามทางแบบแห้งนะครับแห้งยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะที่ฟังเข้าใจหมดเลยเหรอฮะโอ้ไม่เบานะฮะสลัดน้อยนี่ครับได้ครับอาจารย์บอกว่ามันมีสาเหตุเขาป่วยขาดละหมาดเอามารวมได้
เราไม่มีอะไรเลยครับไม่ป่วยไม่อะไรอยู่เฉยเราจะรวมได้ไหมคืออย่างนี้ในหะดีษบทหนึ่งไม่มีเหตุมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าอัสซอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นเวลาถือว่าดีที่สุดแม้ว่านบีจะทำอย่างนั้นให้เป็นตัวอย่างแต่อุลามาก็มาขมวดปมว่าหะดีษหลักเลยก็คือการละหมาดในช่วงต้นของเวลาฉะนั้นละหมาดซุรีแล้วก็ละหมาดซุรีพอได้เวลาอาซัดก็ละหมาดอาซัดแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเราก็เอามารวมอันนั้นดีกว่าใช่ต้องมีอุปสรรคหรือว่าต้องมีความจำเป็นอันนี้ถือว่าดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่านึกขึ้นมาบางครั้งทำขึ้นมาอันนั้นไม่ว่ากันเพราะอันเนื่องจากว่านบีเคยพูดไว้แต่ถามว่าอันที่ดีกว่าคืออัสซอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาบางคนเดินทางเขาไม่ย่อก็มีถูกไหมแต่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้ของขวัญแล้วทำไมไม่รับเออบางคนก็ไปเขาก็ละหมาดตามเวลาไม่ย่ออนุญาตไหมอนุญาตเหมือนงี้เวลาพี่น้องเดินทางในช่วงของเดือนรอมฎอนศาสนาอนุญาตไม่ต้องถือสินอดแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องขึ้นสุวรรณภูมิไปลงหาดใหญ่นะเสร็จแล้วสุวรรณภูมิก็ห้องแอร์ขึ้นเครื่องบินก็ห้องแอร์ลงไปนั่งรถก็ห้องแอร์กว่าถึงบ้านเข้าบ้านห้องแอร์อีกมันไม่เคยลำบากฉันไม่ถือสินอดได้ไหมได้ไอ้ฉันถือสินอดได้ไหมได้ทั้งที่ศาสนาบอกว่าถ้าเดินทางไม่ต้องถือสินอดอนุญาตแต่เราจะถือล่ะได้นะครับเหมือนกันในกรณีอย่างนี้แต่ในกรณีนี้เนี่ยอุลามาเขาก็ขมวดปมอย่างที่ว่าหลักเดิมคืออัสซอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลานะครับอ่ะมีคำถามมีไหมครับครับมีไหมครับมีไหมครับผมไม่ต้องเขินนะฮะเป็นกระดาษก็ได้นะฮะพอเห็นจดได้ครับอ่ะให้ฟังเดี๋ยวไม่ดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องจะได้ยินทั่วครับเวลาประฮัจญ์เนี่ยเวลาที่ดีที่สุดคืออยากจะถามว่าเท่าไหร่แล้วก็คือบางทีเนี่ยเลยไปสมมติว่าก่อนจะละหมาดทุกที่เราตั้งยืนได้หรือเปล่าอยากจะถามอาจารย์แค่นี้เอาประเด็นแรกก่อนนะละหมาดตะฮัจญ์เนี่ยเอาว่าเวลาที่ศาสนาอนุญาตก่อนหลังอิชาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปหมดละหมดเดี๋ยวเป็นคำตอบนะหมดเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์พอได้เวลาละหมาดซุบฮ์ปั๊บหมดเวลาการละหมาดตะฮัจญ์ละถ้าจะละหมาดหลังจากนั้นไม่ได้ละไม่ได้แล้วนะพอเข้าเวลาซุบฮ์นะครับไม่ใช่เราละหมาดซุบฮ์นะเอาเวลาละหมาดซุบฮ์เป็นเกณฑ์ประการต่อมาบางถามบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดละครับนบีบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนเอาเวลาละหมาดมักริบการละหมาดซุบฮ์กี่ชั่วโมงหาร3แล้วก็ส่วนสุดท้ายของหาร3เนี่ยคือเวลาที่ดีสุดก็ประมาณตี 3 ตี 3 ครึ่งอัลลอฮ์จะลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยานะแล้วก็มาขอรับดุอาของเบ่าทุกคนฉะนั้นใครขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วขอหลายคนบอกว่าไม่ค่อยพลาดใครไม่ค่อยมีลูกละหมาดตะฮัจญ์ใครที่ขัดสนละหมาดตะฮัจญุดภรรยายังไม่คุมฮิญาบสามียังสูบบุหรี่อยู่ยังไม่ละหมาดขอดุอาเพื่ออะไรครับให้อัลลอฮ์เนี่ยรับอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าใกล้สุดแล้วนะฮะขอดุอาในช่วงนั้นละหมาดอย่างน้อย2รอกาตนะครับครับมีไหมครับมีไหมครับด้านหลังนู้นนะฮะด้านหลังนู้นแหละอาจารย์ทานน้ำช่วยอาจารย์ไม่ใช่ด้านหลังด้านหลังนะครับมีคำถามไหมครับบางนิดไม่ถามแล้วถามอีกได้นะครับถามไหมฮะอันด้านนี้ครับได้เลยได้เลยขณะที่อาจารย์ปรยาเนี่ยหรือสอนอยู่นะฮะแล้วก็ทางมัสยิดเขาอาจารย์เรียกไปละหมาดเนี่ยอยากให้อาจารย์ตอบว่าเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเราอธิษฐานก็คือหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยต้องละหมาดจะมาทีอาจารย์สอนอยู่นะครับสมควรไหมที่เราจะต้องฟังแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าไหมแบบการฟังแปลครับอันนี้ก่อนต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าการอาซานเนี่ยคือเรียกร้องไปละหมาดสมมติตะกี้เราละหมาดอิชาไปแล้วสมมติยังไม่ละหมาดอิชาผมก็บรรยายอยู่แบบนี้ได้ละหมาดอิชาปุ๊บเขาอาซาน
สิ่งแรกก็คือเราต้องหยุดบรรยายแล้วก็รับอาซานเสร็จแล้วเราก็บรรยายต่ออีกนิดหน่อยเพื่อให้เราเตรียมตัวเนี่ยไปละหมาดญะมาอะห์พอหลังจากญะมาอะห์เสร็จแล้วก็ค่อยมาบรรยายต่อมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไม่มีอะไรใหญ่กับละหมาดแน่นอนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับละหมาดฟัรดูเนี่ยไม่มีสิ่งใดมายกเลิกด้วยมีไหมครับการเรียนการสอนแม้ว่าจะสำคัญแต่ไม่ใช่มายกเลิกการละหมาดญะมาอะห์ไม่รู้ไหมครับว่านบีลักษณะนบีเป็นยังไงคุยกันอยู่พอบิลาลอาซานซอฮาบะห์รายงานบอกว่านบีลุกขึ้นเหมือนนบีเนี่ยไม่รู้จักฉันเลยหมายความว่าการละหมาดนี่สำคัญในนี้แน่นอนนะครับฉะนั้นทางแก้ไขคือก็ให้เราบรรยายหลังอิชาไม่งั้นขบวนท่ามันจะเสียคือเวลาเรานั่งแล้วเราก็อยากยาวใช่ไหมนะขบวนท่ามันจะเสียครับแต่ว่าอาซานยังไงต้องเลิกครับครับถามได้ครับมีไหมครับที่เราเหลือจากการละหมาดก็ได้นะครับคำถามอื่นก็ได้ที่สงสัยโอเคครับผมครับท่านบาวิยะนี่กลุ่มนี้มาทั้งรถนะรถตู้เลยนะฮะครับนะครับสลามบางทีไปละหมาดที่ในห้างค่ะจะมีมุสลิมมาซึ่งเขาละหมาดอยู่แล้วทีนี้เราค่ะเข้าไปยืนใกล้ๆเขาเหมือนว่าเราเป็นมะมุมใช่ค่ะครับเขาพอเหมือนกับว่าเขาพยายามหนีเราค่ะแล้วก็ไปครับก็เลยไม่ว่าอย่างเงี้ยเหยียดเป็นมะมุมเขาแล้วอ๋อครับคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยทุกคนไม่ได้เข้าใจเหมือนเราขนาดว่านี่นะก่อนจะตอบนี่นะขนาดว่าอิหม่ามหนึ่งคนมะมูมหนึ่งคนอยู่ด้านขวาเราเนี่ยเป็นมะมูมคนที่สองยืนตรงไหนครับข้างหลังอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องสะกิดนะครับตักบิดให้ดังเพื่อให้อิหม่ามคนมะมูมคนที่หนึ่งเนี่ยลงมาแล้วถ้ามะมูมไม่ลงอ่ะก็ต้องจับที่แขนเขาแล้วก็ให้เขาสไลด์ลงมาแล้วถ้าเขาไม่ลงอ่ะมีใช่ป่ะมีเพราะเขาไม่เข้าใจไม่ได้มาเรียนเหมือนเราก็ต้องผลักอิหม่ามขึ้นไปข้างบนสไลด์อิหม่ามขึ้นไปเพื่อให้เราอยู่ตำแหน่งเดียวกับมะมูมคนที่หนึ่งนี่มีแต่ถ้าเกิดข้างหน้าเป็นกำแพงทำไงจับแขนก็ไม่ลงอย่างนี้ให้เราเนี่ยไปอยู่ด้านขวาของมะมูมคนที่หนึ่งฉะนั้นในกรณีที่ห้างเนี่ยคนมาเที่ยวห้างเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนเหมือนเราการที่เขาตักบีทแล้วมาอยู่ข้างเราแสดงว่าเขาเนียดให้เราเป็นอิหม่ามเราต้องเป็นให้เขาแต่ถ้าเขาไม่เป็นและเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออะไรมายุ่งอะไรกับฉันชีวิตฉัน อย่างเนี้ยเราต้องเนียดละหมาดคนเดียวเลยครับไม่ต้องไปตามเขาเลยก็คือเราก็แยกออกของเรามาเลยเดินมานิดนึงแยกออกเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ตามเขานะครับนะเนียดว่าเนียดละหมาดคนเดียวไปเลยครับนะอ่ะมีไหมครับจะเริ่มเอาบางทีละคำถามนี่ครับถามแต่เล็กก่อนก็ได้ฮะไม่อยากใช้ไมค์ก็เดี๋ยวจะพลิกไม่ได้ครับใช้ไมค์เนี่ยจะได้พี่น้องได้ยินหมด เสียงเนี่ยเสียงคำถามของมุสลิมะเนี่ยอันเนี้ยถือว่าอนุญาตเสียงเนี่ยไม่ใช่เอาร้อนะไม่งั้นพี่น้องมุสลิมะพูดไม่ได้เลยเนี่ย เสียงเป็นฟิตนะนะครับไม่ใช่เอาร้อนะครับในเรื่องการเรียนการสอนนี่ได้มีคำถามครับเอาฝากมาก็ได้ฮะแล้วก็ให้เกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับรับพานบุญที่อาจารย์นะครับอ๋อว่าครับพี่น้องอยากบริจาคเกี่ยวกับอาคารครับที่รัฐคนเดินทางตอนนี้ยังบริจาคได้อยู่ไหมครับยังบริจาคได้ซึ่งตอนนี้เหลือประมาณสัก 90%ล่าสุดเนี่ยช่างเนี่ยไปเอาเครื่องไปขัดพื้นนะฮะไปขัดพื้นเพราะว่าเรามีห้องพัก7ห้องพักด้วยกันนะฮะแล้วก็ห้องพักเนี่ยมีห้องน้ำในตัวนะครับบอกกับพี่น้องนะครับว่าพักเนี่ยไม่เสียตังค์ก็แล้วแต่พี่น้องจะบริจาคหรือไม่บริจาคแล้วแต่ถ้าใครไม่บริจาคเนี่ยเราก็จะจำหน้าไว้ จำไว้นิดนึงพูดเล่นนะคือก็พี่น้องบริจาคมาให้เป็นอาคารที่พักสำหรับคนเดินทางพ
ี่น้องมาจากไหนก็ตามก็สามารถไปพักได้เดี๋ยวติดต่อเรานะครับแต่ว่าแล้วก็เราจะเปิดตัวคานนี่ฝากไว้เลยนะฮะไม่รู้คงคิวผมคงไม่มาที่นี่บ่อยๆเนาะเพราะว่าโต๊ะครูที่นี่มาเยอะมากวันที่27เมษายนนะเสาร์สุดท้ายก่อนรอมฎอนอาทิตย์หนึ่งนะครับเราจะเปิดอาคารบ้านพักคนเดินทางที่มูลที่เราผ่านนะครับแล้วก็อาคารหลังเนี้ยก็จะเป็นสตกอยาริยะพี่น้องที่ได้ร่วมบริจาคเนี่ยจะเป็นสตกอยาริยะยาวเลยเพราะนบีบอกว่าใบตันบานาฮุหรืออิบนุซะบีนคนที่บริจาคสร้างบ้านพักไว้สำหรับคนเดินทางนะเป็นสตกอยาริยะนะครับครับครับมีมุสลิมฝากคำถามได้ครับพอดีอยากทราบว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยในโซเชียลอาจารย์ในเฟซบุ๊กเนี่ยจะมีมุสลิมะเนี่ยบางกลุ่มนะครับครับเขาจะโพสต์ขายของออนไลน์ต่างๆแล้วเนี่ยมันมีการเรียกว่าอย่างเช่นการแต่งหน้าหรือพรีเซนต์สินค้าเนี่ยถามว่าขอบเขตของอิสลามแล้วเนี่ยอนุญาตได้แค่ไหนครับคำถามดีมากถามมุสลิมะก่อนที่เขาให้คุณพิยาเพื่อความสวยงามใช่ป่ะมุสลิมะเนี่ยเขาไม่ให้โชว์ความสวยงามเขาให้โชว์กับพระสามีคนอื่นไม่ต้องโชว์สังเกตไหมเวลาพี่น้องไปงานแต่งงานศูนย์กลางที่ไหนก็ได้ศูนย์กลางเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้านะเพราะเขาแต่งบ่อยบางงานเนี่ยไปไม่เจอเจ้าสาวใช่ป่ะผมเขาสาวเจ้าสาวเต็มงานเลยคือทุกคนแต่งมาเต็มเหนียวเลย แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างๆเจ้าสาวก็มึนๆนี่วันฉันนี่แต่ทุกคนเต็มคือเราแต่งเนี่ยให้ใครให้สามีเราไม่ใช่ให้คนอื่นฉะนั้นการที่เราโพสต์หน้าตัวเองลงเฟซภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโพสต์เห็นหน้าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ตามถ้าอาเกนบาเล็กถือว่าฟังให้ดีนะถือว่าฮารอมห้ามอันนี้ห้ามแต่ถ้ายังไม่อาเกนบาเล็กยังผู้หญิงยังไม่มีประจำเดือนอันเนี้ยอนุญาตแต่ถ้ามีประจำเดือนแล้วเนี่ยไม่อนุญาตถือว่าเนาะครับครับมีอีกครับครับคือถ้าครอบที่บ้านครับครอบครัวเนี่ยสมาชิกในครอบครัวละหมาดเร็วมากอันนี้ปัญหาจริงนะครับเราจะมีวิธีคืออาจจะแกจะพ่อบ้านอาจจะทำสินมั่นคงไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนะนิสัยเลยติดจะทำยังไงมีวิธีการเดี๋ยวเอาเทปเนี่ยให้ป้าฟังเปิดในรถเปิดในบ้านแล้วก็คุยถ้าคุยกับพ่อบ้านได้ให้คุยเลยครับบอกป้าเอางี้ป้าอย่าละหมาดเร็วนะเอาต้นสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ให้อ่านช้าป้าตอนลูกวัวเนี่ยอ่านกี่ครั้งถามก่อนซุบฮานัลลอฮ์บิยานาซีนมาอ่านกี่ครั้งป้าบอกอ่าน3ครั้งป้าอ่านสัก5ได้ไหมสัก7ได้ไหมอิหม่ามเนี่ยต้องอ่านมากกว่ามะมูมถูกไหมเพราะอิหม่ามลงไปก่อนอันนี้สูตรเลยนะอิหม่ามลงไปปั๊บซุบฮานัลลอฮ์บิยานาลานี่สยุดนะ5หรือ7เพราะมะมูมเนี่ยจะลงมาอาจจะ3หรือ5ก็ได้แต่ถ้าหากว่าอิหม่ามเล่นแค่3มะมูมบางคนยังไม่ถึงพื้นเลยอิหม่ามขึ้นแล้วบางคนน็อกรอบไปนะอิหม่ามไปไหนแล้วก็ไม่รู้อันเนี้ยต้องคุยกับเขาต้องคุยกับพ่อบ้านว่าเวลาอะไรนะเป็นอิหม่ามนำละหมาดยาละหมาดเร็วแต่ถ้าพูดแล้วพ่อบ้านยังไม่เปลี่ยนทำไงเราก็อาจจะบอกว่าถ้างั้นอัลเลาะห์ไม่รับละหมาดนะป๊าเอางี้เดี๋ยวพวกหนูก็ละหมาดกันเองก็แล้วกันไม่ละละหมาดยะมานั่นแหละแต่ว่าให้ป้าละหมาดให้แก้ไขเพราะว่าเราจะปล่อยป้าให้ละหมาดเร็วไม่ได้นะเป็นยะมาด้วยกันนะครับครับมีคำถามอีกฮะครับอันนี้เอาขอไลฟ์สดเป็นคำถามก่อนนะครับครับล่าสุดจากคุณอารยานะครับอย่างเราละหมาดมักเรียบรอกาสุดท้ายแล้วมีคนมาแตะเพื่อขอเป็นมะมูมครับและเราละหมาดตามปกติมะมูมคนนี้ต้องนั่งแต่ชาวุฒิ3ครั้งถูกไหมคะถูกแต่เราง่ายๆพี่น้องเราเนี่ยเป็นมัสบูไปละหมาดตามใครก็ตามรอกาสแรกรอกาสแรกของเราก็คือรอกาสที่1สมมติว่าละหมาดมักริบอิหม่ามเนี่ยละหมาดไปแล้ว1รอกาสฟังให้ดีนะ
เราเนี่ยไปถึงอิหม่ามเนี่ยในรอกาตที่2แสดงว่าของอิหม่ามเนี่ยรอกาตที่2แต่ของเราอ่ะรอกาตที่1ฉะนั้นอย่างเนี้ยเรานั่งตะชะฮุด3ครั้งใช่มั้ยใช่แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะไม่ได้ผิดอะไรครับแล้วก็มีคำถามจากมุสลิมนะครับจากที่นี่เรื่องเกี่ยวกับวลีอ๋อครับวลีคือพ่อเสียชีวิตแล้วครับผมแล้วก็มีน้องชายน้องชายสามารถเป็นวลีให้ได้ไหมครับวันนี้เพิ่งตอบคำถามเรื่องแต่งงานที่โดนบังคับเพิ่งลงเฟซไปนะเมื่อบ่ายนะเพราะว่ามีพี่น้องถามมาว่ามุสลิมหลายคนนี่ในกรุงเทพนะครับถูกบังคับแต่งงานเนื่องจากว่านามสกุลเดียวกันไงทองหยองไม่ไปไหน ทำไมฮะนบีบอกว่าผู้หญิงที่ถูกบังคับแต่งงานเนี่ยการแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะนะครับเพราะมุสลิมที่เป็นหญิงสาวนะที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วถูกบังคับให้แต่งงานมาฟ้องนบีบอกว่าอนุญาตให้นางเนี่ยยกเลิกการแต่งงานก็ได้หรือจะอยู่กับผู้หญิงกับสามีคนที่ต่อไปก็แล้วแต่ขนาดนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวตอบอันนี้ก่อนอันนี้น้องชายใช่ไหมครับพ่อมีไหมครับพ่อเสียชีวิตแล้วก็พี่ชายน้องชายของพ่อต้องไล่ลำดับต้องไล่ลำดับนะครับอย่าข้ามขั้นตอนมีถ้ามีพี่ชายน้องชายของพ่อต้องเป็นวลีพี่ชายหรือน้องชายของพ่อน้าอาเราอะแต่งกับเราไม่ได้เป็นวลีเราได้นะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปครับแต่ว่าพ่อเนี่ยอันดับแรกแล้วก็ปู่นะครับแชร์อันนี้ที่พูดเนี่ยคือของฝ่ายชายนะของฝ่ายพ่อนะฝ่ายหญิงไม่เกี่ยวนะครับฝ่ายมะไม่เกี่ยวฝ่ายพ่อเอาพ่อก่อนถ้าพ่อตายดูว่าปู่อยู่เปล่าถ้าปู่อยู่ให้ปู่แต่งแต่ปู่ไม่อยู่ปู่นอนหลับไปหายายเอาไม่ใช่นะพอปู่ก็ตายแล้วก็ไปหาพี่ชายน้องชายของพ่อถ้าพี่ชายน้องชายของพ่อไม่มีก็ค่อยไปดูว่าพี่ชายน้องชายของเจ้าสาวมีไหมค่อยไล่เป็นลำดับครับครับผมขอบคุณนะครับครับมีคำถามเลยครับอาจารย์เวลาอิชะเนี่ยครับคือมันยาวตั้งแต่หลังมักริบไปจนถึงช่วงเวลาทุกปีเลยครับเดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะละหมาดมักริบเนี่ยฮะดีษบอกว่านิสฟุลไลท์คือเที่ยงคืนนะใช่ครับก็เลยจะถามว่านะครับขอบเขตจริงจริงของอิชะเนี่ยฮะคือละหมาดอิชาเนี่ยหมดเที่ยงคืนแต่อีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่าเวลาละหมาดหนึ่งหมดเวลาของอีละหมาดหนึ่งอุลามะก็เลยมาอธิบายว่างั้นถ้าในกรณีที่เรานอนหลับเลยเที่ยงคืนไปแล้วยังอนุญาตให้ละหมาดอิชาได้ตราบยังไม่เข้าเวลาละหมาดซุบฮ์งั้นอิชาเนี่ยมีสองขยักฮะดีษชัดเจนเที่ยงคืนแต่ถ้าเราเผลอไม่ได้เลยนอนหลับเผลอเลยไปอนุญาตอนุโลมให้ละหมาดอิชาได้ยังอนุญาตได้ถึงซุบฮ์ครับมีเพิ่มเติมไหมครับมาแล้วครับอันนี้แฟนขับนะครับไม่ยอมขับเองนะฮะไม่ให้แฟนขับนะฮะคืออย่างนี้นะคะว่าครับสมมติว่าอิชาเนี่ยเราเวลาเราอาบน้ำละหมาดเสร็จนะคะแล้วเราก็สวมถุงเท้าแล้วเราก็ละหมาดค่ะทีนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยซูเปอร์ฮีค่ะเราก็ไม่ยอมถอดถามเราถ่ายรูปได้นะคะตลอดทั้งวันอ๋อโอ้อันนี้มาแรงนะฮะคำถามนี้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะเอางี้ใจร่มๆเอาหลักไปแล้วก็วันกิยามะฮ์เราเนี่ยไม่ได้เดินทางใส่ถุงเท้าก่อนใส่ต้องมีน้ำละหมาดรูปบนถุงเท้าได้อยู่ในบ้านเราอยู่ในจังหวัดของเราเนี่ย24ชั่วโมงครับแต่ถ้าเดินทางไกล72ชั่วโมง3วัน3คืนไม่ถอดเลยนะถุงเท้าเนี่ยต้องไม่ถอดนะครับ24ชั่วโมงฮะอยู่บ้านนะแต่ถ้าถอดเมื่อไหร่ก็คือหมดเขตละถ้าจะใส่ใหม่รูปใหม่ก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ใส่ถุงเท้า24ชั่วโมงครับเข้าใจนะฉะนั้นนอนอาบน้ำละหมาดแล้วก็นอนตื่นมาสุบโบรูปได้ไหมโอ้โหยิ่งกว่าได้อีกนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับมีฮะมาได้ครับคำคนนึงกี่คำถามก็ได้นะฮะเดี๋ยวครับขอครับเพราะวันนี้บอกกับบางอลิฟแล้วซูโบฮะต่อครับเป็นปัญหาสังคมปัญหาสังคมฮะมันก็ผัวพันไปเกี่ยวกับเรื่องละหมาดด้วยได้ครับคนอาจารย์เนี่ยฮะอาจารย์คืออาจารย์ไม่ปะแท้เนี่ย
อ๋ออาซาอย่างนี้อาจารย์ไม่ถูกแต่ว่าอยู่กับเขาเนี่ยมาละหมาดจะมาครับแล้วเขาอาจารย์แล้วว่าคนเราจะไม่พูดถึงกันนะแต่ว่าพูดถึงตัวเฉพาะแค่นี้แหละเขาพยายามทำแต่ว่าครับเสียงมันไม่ได้ครับเขาก็พยายามทำเขาตลอดแต่ว่าก็มีเสียงเหมือนตำหนิติเตียนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะแก้ไงอย่างแรกเนี่ยมันไม่มีคนที่ดีขึ้นไปเอางี้ก่อนอิหม่ามชาฟีบอกว่าคนที่อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะคนที่เป็นอิหม่ามอ่านเสียงดีแล้วไม่ยอมขึ้นไปเป็นอิหม่ามให้คนที่เป็นอิหม่ามเสียงไม่ดีนำละหมาดคนที่เป็นอ่านเสียงดีเนี่ยถือว่าละหมาดของเขาใช้ไม่ได้เลยนะครับบางคนถือว่าเป็นมักรู้ก็เขาเสียงดีทำไมไม่ขึ้นฉะนั้นถามว่าในมูเกมเราเนี่ยคนอาซานเสียงดีทำไมไม่ไปอาซานแล้วทำไมปล่อยคนที่อาซานไม่ดีเนี่ยอาซานอันนี้เขาเรียกกี่ทำไมนบีเลือกบิลานไม่เลือกคนอื่นไม่เลือกอบูบักไม่เลือกอุมัรทำไมเลือกบิลานเพราะบิลานเสียงดีใช่ปะบิลานเสียงดีบิลานอ่านเพราะเวลาอาซานเนี่ยคนต่างศาสนิกก็ฟังแล้วก็ในตุรกีมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเพราะเสียงอาซานฉะนั้นในตำบลเนี่ยต้องมีคนอาซานดีก่อนอ้าวสมมุติว่าไม่มีไม่ยอมไปแล้วเขาทำหน้าที่ตำหนิเขาไม่ได้ประการต่อมาทำยังไงอิหม่ามก็ต้องเรียกมุอัซซินคนนี้อ้าวแกอยากอาซานไม่ว่ามาฝึกอาซานซะให้อาซานให้ถูกต้องเสียงอาจจะไม่เพราะแต่อาซานถูกต้องอ้าวอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่พยายามจะก็จะมีภาษีดีตรงนี้แต่ถ้าคนที่อาซานดีกว่าให้เขาอาซานฉะนั้นตำแหน่งมุอัซซินเนี่ยผมว่าเป็นฮิกมากมากนะเพราะเป็นตำแหน่งที่เขาต้องอาซานที่เสียงไพเราะจริงๆเขาต้องถูกเลือกมาเป็นตำแหน่งนี้เข้าใจนะฮะอย่างแรกหาคนอาซานดีมาอาซานประการต่อมาถ้าไม่มีก็ต้องฝึกเขาให้อาซานให้ดีอันนี้พูดถึงมัสยิดใช่ไหมครับอ๋อบาแลใช่ไหมก็ต้องดูคนดูแลเพราะว่าบาแลนี่ไม่ใช่มัสยิดเมื่อชายชันมัสยิดฮุกกลมเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อมีการละหมาดฟัรดูมีอาซานนั้นเงื่อนไขของการอาซาน5เวลาก็ต้องเสียงคนที่อาซานต้องฟะแซะนิดนึงแล้วก็เสียงเพราะครับนี่เด็กตะเกียใครที่มาอ่านอะไรใครโอกสลบันเนี่ยยังเสียงดีเลยอ่ะผมว่าอาซานยังได้เลยถ้าพูดถึงหรือว่าให้เด็กที่เรียนฟะดูอีนน่ะขึ้นไปอาซานแทนมันมีการแก้ไขนะทีนี้ด้วยความเคารพคนที่อาซานเสียงไม่ดีเข้าใจก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราเสียงไม่ดีนะแต่เราอยากอาซานแต่ไม่เป็นไรถ้าคนที่ดีกว่าเราต้องเสียสละให้เขาเราอยากได้ผลบุญเหมือนคนอาซานก็แค่เรารับอาซานก็ได้ผลบุญเท่ากันครับครับอาจารย์ก็อยากข่าวสาวซาอุฮะอยากทราบว่าเรียกว่าการออกจากอิสลามนะครับถูกกฎแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดตามชารีอะห์อิสลามเนี่ยประมาณไหนอ๋อสาวอิสลามสาวซาอุดีเนาะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคุยตรงๆนะเรื่องนี้ผมมองว่ามันก็มีฮิกมะห์อยู่แล้วก็ที่สำคัญคือพอบอกว่าสาวซาอุดีเนี่ยนั่นหมายรวมว่าต้องเคร่งครัดเนาะเห็นปะผมก็เคยถูกถามเนี่ยเอาของคนซาอุดีนะนู่นไม่เกี่ยวนบีบอกว่าอาหรับไม่ดีกับคนอาหยัมอาหยัมคือพวกเราไม่ใช่ปลากระป๋องนะครับ ไม่ใช่ปลากระป๋องแต่อาหยัมนะฮะคือพวกเราก็คือคนที่ไม่ใช่อาหรับและคนที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ดีกว่าคนอาหรับตักวาฮาวุนานบีบอกตักวาอยู่ที่หัวใจไม่ใช่อยู่ที่เผ่าพันธุ์เชื้อสายนะคนอาหรับนี่พี่น้องนั่งเครื่องบินมาลงที่เมืองไทยมาที่ซอยนันฮามากินเบียร์มาหาผู้หญิงที่นี่ถามว่าเขามานะขนาดไหนมากินเหล้าที่นี่เราเข้าเซเว่นเหล้าเพียบเลยซื้อไหมไม่เอาไม่แลด้วยไม่มองด้วยแต่เขามาณขนาดว่าเดินทางจากประเทศเขามาทำความผิดที่นี่นั้นอีหม่านอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่เชื้อชาติเผ่าพันธุ์หรือว่าความเป็นซาอุดีความเป็นไม่ใช่ซาอุดีนะครับหรือความเป็นอาหรับทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีข่าวว่าตกมุรตัดบ้างนู่นนั่นนี่นั่นบ้าง
เราไม่พูดถึงเขาพูดฮุกมว่าถ้ามีการตกมุตัดถ้าเมืองไทยใช้กฎหมายอิสลามเขาให้เตือน3ครั้งครับถ้าไม่กลับมาเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตแหละครับอาจารย์มันมีคำศัพท์เฉพาะในภาษาอาหรับมีครับมีในหะดีษของท่านนบีนะหะดีษซอฮีหด้วยนะครับแต่ผมจำตัวบทไม่ได้ละคือให้ไปเตือน3ครั้งแล้วถ้าไม่กลับมาก็ถือว่าก็ต้องก็ตาลาหูก็คือต้องฆ่าทิ้งหรือว่าสังหารทิ้งเพราะว่าอะไรครับอยู่ไปไม่มีประโยชน์บาปใหญ่สิตกมุรตัดนี่บาปใหญ่ตกมุรตัดนี่หมายถึงว่าคือกาเฟตเนี่ยคือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงมุชริกนับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถือเจ้าอื่นด้วยส่วนคนที่ตกมุรตัดคือเป็นมุสลิมที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลแต่ตัวเองเลือกที่จะออกจากศาสนาอันนี้หนักแล้วการตกมุรตัดมีผลต่อการหย่าทันทีนะครับเช่นสมมติสามีของเราเกิดไปทำสิ่งหนึ่งแล้วตกมุรตัดขาดทันทีรออิดดาได้เลยครับพอหมดอิดดานี่แต่งงานใหม่ได้ในระหว่างอิดดาสามีไม่กลับมาเป็นมุสลิมในระหว่างอิดดาถ้ายังไม่ครบนะอุลามาบอกว่าไม่ต้องแต่งงานใหม่แต่ถ้าหมดอิดดาไปแล้วเขามาเข้ารับอิสลามที่หลังอีกอันนี้ค่อยแต่งใหม่แต่ถ้าเข้ารับอิสลามก่อนที่จะหมดอิดดาไม่ต้องแต่งงานใหม่อยู่ด้วยกันได้เลยอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วมีผลต่อการเป็นวะลีโอ้โหยุ่งมากมีผลต่อการเป็นวะลีเพราะวะลีคือพ่อเนี่ยเข้ารับอิสลามลูกสาวโตเป็นสาวจะแต่งงานปรากฏว่าพ่อไปแล้วกลับไปสู่ศาสนาเดิมนี่แหละอันนี้แหละหนักเลยเพราะวลีต้องเอาซีกพ่อต้องเอาซีกพ่ออย่างเดียวทีนี้ถ้านางมีพี่ชายน้องชายก็ให้พี่ชายน้องชายแต่งครับโอเคครับเวลาแล้วก็4ทุ่มนะครับอ้าว4ทุ่มเหรอครับผมเนี่ยบางอาลีบอกว่าถึงซุปโป แซวเล่นนะมีนะข้างหลังโอ้ข้างหลังนี่นั่งฟังอย่างเดียวนะฮะก็ถ้าพี่น้องมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อาจจะยังนึกไม่ออกก็สามารถถามอาจารย์ได้นะที่เพจของอาจารย์เลยครับก็ผมอาจารย์ผมจะตอบคำถามทุกที่เป็นตัวอักษรเนี่ยทุกวันครับทุกวันนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยได้แชร์กันไป26อ๋อ26เดี๋ยวฝากงานนิดนึงเนาะมุสลิมะเนี่ยไปให้กำลังใจก็ได้นะฮะส่งสามีก็จะมีการเตะฟุตบอลนะครับฟุตบอลแล้วก็รายได้ก็หักค่าใช้จ่ายก็ให้มูลนิธิเราพานมูลนิธิเราพานเนี่ยเป็นมูลนิธิที่จนนะครับต้องแบบจนมหาจนเลยนะฮะคือตอนนี้ช่อง151มีตี5ถึง7โมงเช้าแล้วเราก็ได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มแล้วเจ้าของสถานีก็ทวงตังค์อยู่แล้วก็ไม่มีแล้วก็หน้าด้านเนาะแล้วก็หน้าด้านทำต่อโอ้สุดยอดจริงๆก็ทำพี่น้องก็นี่แหละแล้วก็มีวันที่26นะใช่ไหมฮะจะมีเตะฟุตบอลตอนนี้เหลือขาดอีก5ทีมนะสแลนน้อยนี่จะไปเสริมทัพก็ไม่ว่านะฮะ5ทีมนะครับทีมละ 1,500 บาทเขาจะมีทีม VIP 3,000 บาทแล้วก็คืออย่างนี้พี่น้องก็ให้ค่าสมัครผมต้องเคลียร์นะเดี๋ยวจะมีฟิตนะนะครับค่าสมัครเนี่ยเก็บเอาไว้มีค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่หักแล้วเข้ารับผ่านส่วนรางวัลของคนที่เตะชนะเลิศเนี่ยเราไปเอาขอสปอนเซอร์จากห้างร้านมาให้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ฮาลาลชัวร์นะฮะเตะที่คู่ขวาครับเลยเอาไม่ใช่ครับเลยดารุสลามไปนิดเดียวอะไรบอยนะสมาร์ทบอยสมาร์ทบอยน่าใช้คือสนามไม่เสียตังค์ครับผมเราก็เอาเซฟที่สุดนะฮะก็ไม่เสียตังค์ด้วยอ่ะก็เอาที่นั่นเสร็จแล้ววันที่2กุมภาโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนเนาะโต๊ะละ3,000 บาทแสดงว่าเก้าอี้300เพราะว่า10เก้าอี้นะฮะ10ที่นั่งเก้าอี้300ก็โต๊ะหนึ่ง 3,000 บาทเราจะไปกินกันที่มุกอรบีนลำหินลำหินนะเพราะสถานที่ไม่เสียตัง
ถ้าจัดศูนย์กลางเราเสียตังค์เยอะก็เซฟอีกก็เพื่อให้เซฟแล้วก็เงินทั้งหลายทั้งปวงก็ไปสู่มีบรรยายพูดแบบนิดๆหน่อยๆขึ้นมามันไม่ใช่เป็นบรรยายเป็นเพราะว่าพี่น้องกินกันนะฮะเดี๋ยวก็พี่น้องก็มีก๋วยเตี๋ยวมีนู่นมีนี่ปลาเปอร์ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เอาว่านาซีฮัสสั้นๆขึ้นไปนะครับแล้วก็วันกุมภา67แรลลี่30คันนะฮะรถกระบะดำก็ได้นะฮะเป็นครอบครัวต่อ1คันนั่นแหละครับเราจะไปใกล้ๆนี่แหละฮะแถวชลบุรีระยองเนี่ยตอนนี้เราจะไปดูที่อยู่แล้วก็ในระหว่างทางก็มีการเล่นเกมด้วยแล้วก็ไปที่นั่นคอนเซ็ปต์ก็คือมีทะเลแล้วก็ไม่ใช่ภูเขาเดี๋ยวก่อนนะมีทะเลแล้วก็มีสระน้ําแล้วมีที่เล่นของเด็กแล้วก็ให้โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเนี่ยเป็นหลังๆเพื่อให้พี่น้องได้มาไปอยู่แล้วก็ที่สำคัญจะมีบรรยายที่นั่นด้วยสมัครที่ไหนไปที่เราทานเลย อ๋อจองที่ผมก็ได้จองที่ผมก็ได้แล้วเพราะทีมงานเนี่ยจะมีทีมงานเฉพาะเลยเขาทำทีมงานเป็นไกด์นำไปเที่ยวตุรกีแล้วว่าผมก็ให้แต่ว่าโปสเตอร์อะไรยังไม่ออกไงแต่บอกไว้ก่อนนะ67เมษายนปิดเทอมข่าววงในแล้ว27เมษาปลายเดือนของเมษาก็จะมีงานที่เราผ่านเปิดอาคารที่พักคนเดินทางแล้วหลังจากนั้นช่วงรอมฎอนใครอยากจะไปอยู่ไปสัมผัสอากาศหนาวๆแล้วก็ยืนละหมาดตะราวีห์กันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับไปก็คือเราผ่านก็ต้องเล่นแบบนี้เนาะเราองค์กรเล็กถึงเล็กมากนะครับนะก็ฝากพี่น้องไม่ต้องคิดถึงเราผ่านเยอะนะเวลาหายใจออกรอฟเวลาหายใจเข้าฮานลอฟฮานแค่นี้ครับผมครับก็คงหัวเยอะแล้วโอ้โหพี่น้องมีก๋วยอะไรนะก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องอย่าเพิ่งกลับนะอินชาอัลเลาะห์เจ้าภาพเนี่ยเขาเลี้ยงพี่น้องกินให้หมดเพราะเขาเนียดมาเลี้ยงวันนี้เขาได้ผลบุญวันนี้มาเลก้าก็ล้อมวงเราอยู่นะครับนะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ขอดูอาเดือนหน้าเป็นใครก็พี่น้องก็มาฟังกันเนาะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์